ผมจะเทศไอ้เรื่องความชี้พบในปัจจุบันขณะจิต ความชี้พบในปัจจุบันขณะจิตคือสิ่งที่เรามันเป็นเครื่องข้องกันอยู่ทั้งหมดเลยนะครับตัวชี้พบเนี่ยผมจะชี้ให้ดูมันจะได้คลายออกจากความโง่หลายสิ่งหลายอย่างจากที่เราเคยเชื่อจากบรรพบุรุษพ่อแม่ตลอดครูอาจารย์เนี่ยที่มันจะแลกวัดกันเมื่อตอนตายนะครับจุดนี้มันไม่เอามาสอนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ลับหน่อยคำว่าลับก็เพราะว่ามันอาศัยเป็นเครื่องมือในการหากิน นะครับผมจะชี้พบตรงนี้ไว้นะครับชี้ความจริงตรงนี้ว่าพบจริงๆน่ะมันคืออะไรเทพเทวดาอินพรหมนี่มันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับทำไมเราต้องไปตายไปแล้วหนูถึงจะไปเป็นเทวดาสิ่งนี้ไม่มีในคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอีกอย่างหนึ่งนะครับทินตรงนี้แหละที่มันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยมันเอาพบไอ้ที่ตายไปนู่นแหละนะครับค่อยจะไปเกิดนะครับเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมนะครับเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกนะครับตกหมกไหม้กันเพื่อตอนตายนู่นแหละมันก็เลยมีแต่คนทำชั่วมันก็เลยมีคำพูดที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะครับมันไม่มีหรอกในโลกสวรรค์น่ะถ้างั้นมีมันก็ไปตายนู่นแหละตายแล้วค่อยเสวยเอามันก็เลยไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเรานะครับมันไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนะเพราะครูอาจารย์มันสอนไปนู่นทำบุญกันก็ตายนู่นแหละถึงจะได้อะทำชั่วไปก็ตายนู่นแหละถึงจะตรงนรกหมกไหมอะกินไม่อิ่มกินไม่อิ่มสักทีในเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นเปรตก็ตายนู่นแหละถึงจะไปเปรตเฝ้าวัดเฝ้าวานเฝ้ากุฏิวิหารศาลานะครับมันไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าสอนอยู่นะครับพระพุทธเจ้าเรารู้แล้วแหละเรารู้แล้วว่านรกอยู่ไหนว่าสวรรค์อยู่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ไหนใต้ต้นโพใต้ต้นโพนะพระพุทธเจ้าดับภพทั้งหลายทั้งปวงรู้แจ้งภพทั้ง3เนี่ยพระพุทธเจ้าเดินไปเหรอในภพอ่ะนะครับพระพุทธเจ้าถอดกายทิพย์ไปบ่แม้แต่ในสุวรรณภูมินี่ประเทศไทยสยามประเทศไทยนี่เดินทั้งชาติจะทั่วมั้ยเนี่ยนี่เราต้องมองอย่างเงี้ยแล้วจะไปพูดอะไรตอนตายตายคุณเรื่องอะไรพากันแรกเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นความเชื่ออย่างนี้มันเป็นเครื่องมือกันอย่างนี้มันเป็นความลับกันอย่างนี้มันก็เลยอาศัยตรงนี้แหละทำบุญวาสนาบ้าบอคอแตกเนี่ยเดี๋ยวไปแรกกันตอนนู้นเนี่ยตอนตายนู่นเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไงมันลับมันลวงนะครับลับลวงตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้จริงสิพบทั้งหลายอยู่ในจิตนี่แหละสวรรค์ในอกนรกในใจสมัยก่อนที่พุ่นเท่าคุณแก่สอนเราเนี่ยเนี่ยลองหันมาดูดีๆลองหันมาดูดีๆนะครับอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่ว่าตายไปแล้วนู่นจะไปสวรรค์ไปไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เป็นกำลังให้คนจะทำดีมันก็เลื่อนลอยไงเห็นไหมทุกวันนี้เลื่อนลอยกับคุณงามความดีไม่อยากทำอ่ะทำกันไปตามประเพณีพาทำก็ทำกันไปอายเขาทำไมทำอ่ะมันถึงมีแต่ความโง่ไงครูอาจารย์ก็ใส่ความโง่นี่แหละโง่ด้วยตัวเองนี่แหละไม่รู้ความจริงพระพุทธเจ้าสอนแล้วนะครับในพระสูตรในพระธรรมมีคำสอนมีพระไตรปิฎกมีแต่ไม่เอากันออกมาไม่เข้าใจมันไม่สามารถปฏิบัติได้มันคืออะไรท่านบอกว่าสัมผัสสลายตนะเนี่ยสัมผัสซาสลายตนะนิกานรกนรกอยู่ในตาอยู่ในรูปนะครับตารูปรูปเป็นนรกนะครับมันเป็นยังไงที่ว่ารูปเป็นนรกนะครับในรูปนั่นแหละในตานี่แหละนะครับตาเห็นรูปเป็นนรกนะครับหูฟังเสียงเป็นนรกนะครับจมูกดมกลิ่นเป็นนรกนะครับกายสัมผัสเป็นนรกธรรมอารมณ์ในใจเป็นนรกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์อายตนะ6นี่แหละคือนรกนะครับนรกทั้ง6ขุมอยู่ตรงนี้แหละนะครับอวิชชาสัมผัสสายตนะนิการนรกนะครับอวิชชานั่นแหละทำให้เกิดนรกนะครับนะครับสวรรค์ล่ะสวรรค์ทั้ง6ชั้นอยู่ไหนตาเห็นรูปนั่นแหละครับสวรรค์นะครับหูฟังเสียงนั่นแหละสวรรค์นะครับจมูกดมกลิ่นนั่นแหละสวรรค์
นะครับลิ้นรับรสนั่นแหละสวรรค์กายสัมผัสนั่นแหละสวรรค์ธรรมอารมณ์กระทบใจนั่นแหละสวรรค์นะครับสวรรค์6ชั้นก็อยู่ตรงนี้นี่นะพรมเหมือนกันภพเหมือนกันอะไรอะไรก็ช่างเปรตก็เหมือนกันเนี่ยภพแห่งเปรตภพแห่งอสุรกายอยู่ตรงนี้หมดนะครับนะมองดูดีๆท่านเรียกว่าตาเป็นของร้อนนะเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนนะครับกายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนเอาดูสินะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือทวารนะครับแห่งการเข้ามาสู่ภพหรือภพเกิดจากตรงนี้นะครับตานี่แหละตานี่แหละตาเห็นรูปเกิดจากกูวิญญาณเนี่ยจากกูวิญญาณตัวนี้ท่านบอกว่ามันเกิดเวทนาไงเพราะสัมผัสเนี่ยสัมผัสซ่าตัวเนี้ยมันเกิดเวทนาเวทนานี่เป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขมสุขเวทนารูปที่เราเห็นทางตานะครับเกิดเวทนาเวทนาแบบไหนถ้าเวทนาทางยินดีพอใจอิ่มเอิบชอบรักนะครับนะครับยินดีพอใจ มันก็เป็นสุขเวทนานะครับมันก็เป็นภพเป็นภพของเทวดาไปนะครับแต่รูปที่เห็นด้วยตานะครับจักขุวิญญาณตัวนี้เกิดเนี่ยนะครับการสัมผัสนี่เกิดวิญญาณนะครับนะใครจะเรียกว่ายังไงแต่ผมเรียกว่ามันปฏิสนธิวิญญาณในปัจจุบันเนี่ยความเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยที่เรารู้สึกนี่ครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดปฏิสนธิวิญญาณนะครับวิญญาณตัวนี้รู้สึกในเวทนาเวทนาทุกข์นะครับนะวิญญาณเป็นของร้อนแล้วนะครับเนี่ยนะเวทนาเนี่ยครับถ้ามันทุกขเวทนาคือความไม่ยินดีไม่พอใจจะโกรธจะเกลียดเนี่ยอะไรสักอย่างที่รูปเห็นนะไอ้นี่แม่มันเป็นนักเลงไอ้นี่มันโกรธมันเกลียดมันเคยด่าเรานะครับเกิดเกลียดมันขึ้นมาเนี่ยครับพบเกิดแล้วนะครับเป็นสัตว์ในอบายแล้วเป็นอสุรกายแล้วนะครับโกรธเกลียดมันน่ะนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะทั้งหมดโดยตาก็ดีเห็นรูปเกิดจากกูวิญญาณเกิดเวทนาจะแบ่งเลยเวทนาสุขเวทนาทุกข์อทุกขมสุขเวทนานะครับจากนี้เกิดการดิ้นรนนะครับเกิดการดิ้นรนนะครับพอมีเวทนาถ้าสุขเวทนาครูบาเราก็มีความยินดีพอใจมีความกำหนัดเกิดการดิ้นรนแสวงหาให้ได้มานี่พบอยู่ตรงนี้ครับเกิดแสวงหาให้ได้มานั่นแหละตัณหาตรงนั้นแหละมันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในตัวเลยครับมีราคะอยู่ในตัวเลยไอ้สุขเวทนาตัวเดียวนี่แหละนะครับเนี่ยทุกขเวทนาเหมือนกันนะครับทุกขเวทนามันก็มีความโลภมีความโกรธความหลงอยู่นะมันก็ตัณหาอันเดียวกันนั่นแหละครับทุกขมสุขเวทนาก็มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตรงนั้นแหละนะครับพบมันอยู่ตรงนี้อยู่ในจิตใจเราเนี่ยนะครับอยู่ในจิตใจมองดูดีๆว่ามันอยู่ในจิตใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนความจริงมันเป็นสันทิฏฐิโกไงนะครับมันเป็นสันทิฏฐิโกที่หมู่คณะสามารถมองเห็นมันได้พระถึงบอกว่าภาษายตนานิการนรกนะครับนรกมันอยู่ที่เนี่ยที่จิตใจนี่สวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยเวลาที่เราทำชั่วนะครับทางกายก็ดีนะครับเราทำชั่วอะไรทางวาจาก็ดีทำชั่วขึ้นมาเนี่ยจิตใจเรามันก็ทุกข์มันก็เศร้ามันก็หมองในปัจจุบันนี่แหละครับไอ้เมื่อปัจจุบันนี้มันมีความทุกข์มันเศร้ามันหมองในหัวจิตหัวใจเรียกว่าทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนานี่แหละครับมันคือภพของพวกเราเกิดในปัจจุบันเนี่ยอีกแป๊บนึงนี่แหละไอ้เพิ่งทุกข์เศร้าหมองอยู่นี่แหละครับพอเห็นอะไรมาสักอย่างหนึ่งที่มีความสวยความงามนะครับเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความปิติอิ่มเอิบขึ้นมาในจิตใจเนี่ยนะครับนี่แหละมันแปลเป็นสวรรค์ในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอยู่ตรงเนี่ยมันแปลเปลี่ยนอยู่นี่วจรอยู่ตรงนี้นะมันหมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมนี่แหละนะครับเปรตก็เหมือนกันนะครับเราเห็นอะไรแล้วเราอยากได้ทางตาก็ดีทางหูที่ได้ยินก็ดีเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจมูกก็ดีดมกลิ่นนี่อยากได้มันอย่างนี้นะครับลิ้นรับรสก็ดีนะครับกายสัมผัสก็ดีนะครับความรู้สึกน้อมนึกก็ดีในจิตเนี่ยนะครับอยากได้วัดวาอารามใหญ่ๆเนี่ยหรือได้ที่ได้ทางแล้วมันไม่พอเขาว่าวัดอยู่ตรงนั้นอุ้ยที่อยู่ตรงนั้นมันเกิดความอยากได้หิวโหยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาปุ๊บเปรตเกิดขึ้นในจิตปัจจุบันขณะแล้วนะครับ
นะมันก็จะดำดิหาวิธีการเนี่ยนะครับดำดิออกมาจากจิตเจรจาออกมานะครับถึงแสดงกายกรรมวจีกรรมไปนี่เปรตอยู่ในจิตนี้ก่อนแล้วนะจึงเกิดการดิ้นรนแสวงหาเพื่อให้ได้มาเนี่ยครับเปรตอยู่ทางไหนเปรตหนึ่งทางตานะครับตาเห็นรูปแล้วอยากได้เหมือนเขาว่ะหาวิธีดิ้นรนแสวงหาให้ได้มาเนี่ยมันเกิดในจิตปัจจุบันขณะแล้วนะครับเปรตทางหูเขาว่าตรงนี้ดีตรงนี้งามมันเกิดจินตนาการในจิตแล้วเปรตเกิดแล้วในปัจจุบันขณะจิตนะครับลิ้นรับรสนะครับรสที่ว่าแซ่บที่ว่าอร่อยที่เคยอยู่เคยฉันกันเนี่ยนะครับอยากได้กินอยากได้ฉันอีกทั้งหมดมันคืออะไรนะครับอสุรกายเหมือนกันนะครับตาเห็นแล้วมันเคยด่ามันเคยว่าเรามันเคยตีเราอะไรสักอย่างกระทบในจิตใจมันก็เกิดแล้วเกิดขึ้นมาแล้วผัสสะกระทบกันนี่เกิดเวทนาเวทนานี่กูขึ้นมาได้เป็นไปเลยครับขึ้นสู่ภพชาติเลยเนี่ยไอ้ของพวกนี้นะครับภพทั้งหลายจะเป็นพรหมเหมือนกันเนี่ยการที่เราไปเห็นเด็กๆก็เหมือนกันเนี่ยครับเห็นคนที่ทุกข์ยากลำบากเรายื่นมือเข้าไปช่วยเขานะครับจะอะไรก็ช่างนะครับเรารู้สึกว่าจิตใจเรามันปีติอิ่มเอื้อเพราะเราได้ช่วยเขาเนี่ยภพเกิดขึ้นในจิตแล้วนะครับสุขเวทนาเกิดขึ้นมาเมตตาเกิดขึ้นในจิตภพอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยภพอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ในจิตแล้วเห็นไหมเราสามารถเห็นความจริงได้นะครับเหมือนกันเราเห็นเด็กๆเราไปยื่นมือช่วยเหลือเขาเกื้อกูลเขาทางตานะครับเห็นเนี่ยได้สัมผัสทางกายได้รู้หมดเลยนะครับเราได้เห็นแล้วนี่คือคุณงามความดีนะครับเกิดในจิตแล้วนะครับทีนี้เราไปทำชั่วนะครับทำชั่วอะไรก็ช่างเถอะนะครับจะเป็นรักของเขาจะไปตีไปฆ่าอะไรเขาก็ช่างนะครับทุกเกิดในจิตในปัจจุบันขณะนี้เลยนะครับเกิดในจิตนะครับเกิดในจิตปัจจุบันขณะนี้เลยมันเป็นอย่างนี้นะทุกเกิดให้เราเห็นเลยถ้างั้นคนเรามันก็กระทำชั่วกันมันก็ไม่ต้องกลัวสิครับคนทำดีมันย่อมเห็นความดีในจิตใจในปัจจุบันนี้มันถึงจะเป็นบาดฐานหรือเป็นปัจจัยในการทำดีอีกก็เหมือนเราเอาขนมนี่ให้กับเด็กเนี่ยเหมือนที่ครูอาจารย์พากันทำเนี่ยเอาขนมให้กับเด็กแล้วครูอาจารย์นี่มีความรู้สึกในปัจจุบันขณะเนี้ยนะครับมีความรู้สึกว่าอิ่มเอิบปีติอิ่มเอิบนี่ปัจจุบันนี่แหละครับมันเป็นสุขเวทนานี่แหละครับคือพบนะครับทีนี้ครูวารู้แล้วว่าเนี่ยการทำอย่างนี้มันมีความสุขแล้วเก็บสิ่งนี้ไว้แล้วเราจะทำอีกนะครับเขาว่าผัสสาหารผัสสาหารนี่ก็คือผัสสะที่เราเห็นทางรูปเห็นไหมครับผัสสะที่เราเห็นทางรูปนี่เกิดเวทนานะครับเขาเรียกว่าผัสสาหารนะครับตรงนี้แหละที่ครูวาเกิดความปิติอิ่มเอิบจากการรู้จักพาเอาของให้เด็กรู้จักให้เด็กแล้วก็มีความสุขการที่เราเห็นเด็กมันมีความสุขครูว่าจะเกิดความปีติอิ่มเอิบขึ้นมาเลยนั่นแหละครับคำว่าผัสสาหารมโนสันเจตนาหารก็อยู่ในตรงนี้คือเมื่อครูว่าเห็นผัสสะเจตนาเนี่ยครูว่าก็พร้อมที่จะทำอีกมันเป็นปัจจัยเนื่องซึ่งกันและกันเรียกว่าสันตติธรรมความสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เมื่อครูว่าอุทำอย่างนี้ดีไว้ปัจจัยอย่างนี้ดีไว้ปฏิปทาอย่างนี้ดีไว้คติอย่างนี้ดีจังเลยมันทำเรื่องมันรู้สึกปีติชื่นอกชื่นใจนี่พบแห่งเทวดาก็เกิดพบแห่งเมตตาหรือพรหมก็เกิดขึ้นในจิตใจวิญญาณอาหารครูวาเสวยภาวะทั้งหมดที่ครูวาทำไปนะครับมีความรู้สึกอิ่มเอิบในหัวจิตหัวใจนะครับน้อมนึกอยากทำอีกนั่นน่ะทั้งหมดคือคุณงามความดีมันเกิดอยู่ตรงไหนครับครูวาไม่ต้องไปเลือกว่าตายไปครูวาก็จะได้เสวยบุญพวกนี้เกิดในจิตเลยครับเกิดในจิตครูวาเลยเห็นไหมทีนี้คนเฒ่าคนแก่ท่านจะว่าไอ้ไหนดีเก็บไว้นะลูกเก็บไว้ใส่ใจไว้เด้ออันไหนบ่ดีเอาทิ้งก็ตรงนี้ไงครับสวรรค์ในอกนรกในใจที่ท่านสอนเราไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะทีนี้ในเรื่องของความไม่ดีเรื่องของความไม่ดีเรื่องอะไรล่ะทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรที่มันไม่ดีล่ะในจิตน่ะที่เราไปทำแล้วน่ะมันเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมันไม่รู้อ่ะนี่เรื่องอะไรที่เราทำไปแล้วมันไม่ดีเราคิดแล้วเรารู้สึกตาเห็นรูปเอาเราก็พูดกันง่ายๆของเราตามภาษาพระนี่แหละที่มันเคยว่าให้กันการที่เราตาไปเห็นรูปแล้วนะครับเกิดเห็นวัดเขามันงามๆเนี่ยกูอยากได้ตรงเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยนี่ครับนี่ตาเห็นรูปเหมือนกันนะครับเมื่อตาเห็นรูปปุ๊บมันอยากได้
คำว่าอยากได้เนี่ยเราต้องมองว่าความอยากนะครับนี่ครับความอยากที่มันไม่พอมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่พออยากได้นะครับมันก็จินตนาการที่จะสร้างสมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับเพื่อเป็นบารมีให้กับตัวเองเพื่อการออกหน้าออกตาเพื่อให้คนอื่นยกจอปอปั้นนะครับนี่เมื่อมันอยากได้ปุ๊บตาเห็นรูปมันเริ่มไหม้แล้วทีเนี้ยนะครับจะหากุศลบายยังไงจะวิ่งหาโยมก็ดีจะไปแจกซองกฐินก็ดีจะถ่ายรูปวัดก็ดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่ามันพังมันพินาศแล้วอยากสร้างอยากทำใหม่นะครับเนี่ยมันเริ่มไหม้ทางตาแล้วนะครับเริ่มไหม้ทางตาแล้วสมองและความคิดใช้การพิจารณาไต่ตองจะทำยังไงกุศลบายยังไงเพื่อจะให้ได้มาอย่างนี้นะครับเนี่ยถามว่ามันคืออะไรปัจจุบันนี้มันเริ่มไหม้แล้วตัณหาในไหม้เลยครับปุ๊บไหม้แล้วนะครับการแสวงหาเกิดในจิตแล้วดั้มดีติดตองเจรจาออกมาในจิตแล้วนะครับพร้อมที่จะพาธาตุสังขารนี่ไหม้ไปวิ่งไปหาญาติโยมเพื่อให้ได้เงินทองมานี่คืออะไรเปรตไฟไหม้หัวหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนแล้วนะเปรตไฟไหม้ตัวหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนแล้วนะนะครับเปรตกินแต่ของโสมมสกปรกพระพุทธเจ้าสอนหมดแล้วนะกินแต่สิ่งที่เขาทิ้งเขาขว้างไปนะครับเสลดมั่งเสียหามั่งขี้มั่งนะครับก็คือสิ่งที่เขาออกมาจากจิตใจด้วยความไม่เต็มใจมันเกิดจากการเบียดเบียนนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับทำไมพระพุทธเจ้าถึงว่าเปรตเปรตมันมีหลายส่วนไอ้ไม่หัวก็มีไอ้ไม่หัวนี่นอนคิดอย่างเดียวเลยหาวิธีที่จะเอาเงินเอาทองนี่คืออะไรครับอีกพวกหนึ่งผ้าเหลืองร้อนนะครับผ้าเหลืองร้อนอยู่ไม่ติดที่หรอครับเนี่ยมันร้อนนะครับวิ่งตะลอนตะลอนหาเงินหาทองเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกพวกหนึ่งนั่งไม่ติดที่หรอครับลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกลนนะครับมีแต่หน้าที่มีแต่ภาระมันทั้งเป็นสัตว์อบายในตัวมันอยู่จุดนั้นหนึ่งนะครับมีแต่ความวิตกกังวลนะครับพระพุทธเจ้าสอนแล้วไงพระนี่ถ้าทุศีลแล้วมันหนักเลยอ่ะเปรตก็ทำไมก็บอกว่าเปรตทำไมมีแต่พระเป็นเปรตทำไมเปรตแต่อยู่แต่วัดทำไมไม่อยู่ในบ้านล่ะเปรตน่ะทำไมเปรตไม่อยู่ในบ้านไม่สังเกตกันหรือมันอยู่ในวัดหมดเลยทำไมอ่ะก็พระนี่แหละมันชอบเป็นเปรตกันน่ะท่านถึงว่าเปรตนั้นมันมีเยอะแยะพระเนี่ยในข้าพระสงฆ์ที่ตกนรกท่านพูดถึงเป็นบุคลาธิฐานเฉยๆนะครับที่ว่าทั้งลาวน่ะมันมีแต่พระนั่นแหละห้อยกันอยู่นั่นบุคลาธิฐานจริงๆคือจิตใจมันน่ะมีแต่พระทั้งนั้นน่ะที่ร้อนรนไปทำเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันทุศีลน่ะนะครับใช้กลอุบายในภาคกาสาวาทไปทำชั่วทำเลวทรามไงนะครับมันไม่อิ่มไม่เต็มสักทีนะอันนี้คืออะไรมันเกิดที่ไหนไม่ใช่ว่าตายนู่นหรอครับมันเกิดในปัจจุบันนี่มันเผาร้อนอย่างเงี้ยท่านจึงบอกว่าไฟไหม้ผ้าเหลืองไงฮะไฟไหม้จิตใจไงก็กระทบทางตาได้อยากได้หูกระทบทางเสียงแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันดีนะครับหาวิธีที่จะพาญาติโยมเดินรอบมันอยู่ตรงนั้นแหละให้เขาซื้อให้นี่คืออะไรนะครับนี่คืออะไรแล้วมาเรียกว่าบุญอะไรทำไมมันร้อนอย่างนั้นล่ะครับบุญทำไมมันร้อนจิตร้อนใจบุญทำไมมันไฟไหม้หัวกันจังเลยฮะบุญอะไรทำไมอาสนะมันร้อนจังอ่ะอยู่ไม่ติดที่เลยเนี่ยคือเรามาทำทุศีลไงครับผิดศีลผิดธรรมไงนี่คือเรื่องของพระไม่รู้จะยกอะไรที่มันไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่ตรงนี้แหละนะครับนี่คือลักษณะมันนะครับมันกระทบขึ้นมาเกิดผัสสะเกิดเวทนาไงครูบาเมื่อเวทนาแล้วอัตตาเวทนาไงนะครับอัตตาเวทนามันก็สัญญาอัตตาไงเมื่ออัตตาสัญญาไปมันก็ดำดิ่งไงแสวงหาเนี่ยตัณหานั่นไงรู้จักคำว่าดำดิ่งไหมคำว่าอัตตาสัญญาเนี่ยก็ครูในผู้อยากได้อ่ะมันก็ยกร้อยเหตุพันร้อยเหตุประการในเหตุผลน่ะทั้งสร้างวาสนาทั้งสร้างบุญน่ะในดำดินั่นแหละในดำดิในเจรจานั่นแหละนะครับน่ะมันเลี้ยงชีพชอบตรงไหนล่ะการงานมันชอบตรงไหนล่ะเมื่ออาศัยภาคกาสาวัตหาอยู่หากินน่ะฮะไปดูสิความเพียรของมันก็เพียรไปทางกิเลสตัณหาน่ะฮะสติมันก็ระลึกหาวิธีเอาสมาธิก็ตั้งมั่นจะเอาเนี่ยดิ้นจนตายกูก็จะเอาตั้งมั่นที่จะเอาอ่ะเนี่ยมันใช้ไปทางเนี่ยมิจฉาปฏิปทาน่ะน่ะไปดูสิครับไปดูสิว่ามันเกิดจากทั้งหมดอายตนะในการรับเข้ามานี่มีนรกมีเปรตอสุรกายมนุษย์เมืองคนนะครับสวรรค์เมืองคนเปรตเมืองคนนรกเมืองคนอสุรกายเมืองคนพรหมเมืองคนเทวดาเมืองคน
กองอยู่ในหัวจิตหัวใจนี่แหละกองอยู่นี่เลยสามารถพิสูจน์ได้ครับพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกท่านสอนแล้วเราเห็นแล้วไอ้นรกอยู่ไหนเราเห็นแล้วแต่ไอ้เรามันงูไม่กล้าเอาออกมาหรอกเดี๋ยวมันกระทบกันกูจะหากินกันไม่ได้อะมันรับรวงกันอย่างนี้ถ้ามันเป็นของจริงมันต้องชี้ได้ถ้างั้นพระพุทธเจ้าก็รับรวงสิท่านถึงบอกว่าธรรมะที่เราสอนนะธรรมะที่เราสอนเนี่ยคำว่าธรรมเนี่ยมันเหมือนกับบุคคลที่หงายของที่คว่ำนะครับหงายของที่มันคว่ำที่มันคว่ำอยู่มันสงสัยกันเนี่ยรับรวงกันอยู่เนี่ยหงายมันขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับหงายของที่มันคว่ำอยู่เปิดของที่ปิดนะครับจุดไฟให้กับจุดไฟในที่มืดให้กับคนตาดีเดินทางชี้ทางให้กับคนหลงทางทุกวันนี้มาอย่างนั้นหรอกยังไงที่มันจะได้อยู่ได้กินยังไงที่มันจะสวาปามกับละโมบกันอยู่เนี่ยมันเหยียบไม่ให้มันขึ้นหรอกขึ้นไม่ได้มันจะไม่ได้กินมันก็เลยเอาภพชาติไปนู่นถ้าพูดกันตามหลักธรรมแล้วพระพุทธเจ้านะผิดหมดเลยนะจะบอกให้ผิดหมดเลยไปมองดูผิดหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในความมีอัตตาท่านไม่ได้สอนว่าทำบุญเพื่อเลือกภพชาติให้ไปนู่นตายต่อตายนู่นมันถึงชั่วกันอย่างนี้ไงคนชั่วน่ะมันชั่วมันถึงชั่วไงคนที่ทำดีมันก็เลยไม่มีกำลังใจที่จะทำไงทำแบบเลื่อนลอยกันน่ะก็ทำไปแล้วมันจะได้ผลอะไรวะทำแล้วจะได้ผลอะไรสวรรค์อยู่ไหนล่ะทำดีมาแทบตายไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นก็ดีในปัจจุบันไม่ชี้บอกเขาว่าแค่คุณคิดดีมันก็ดีแล้วในจิตใจเมื่อทำดีด้วยกายหนึ่งวาจาหนึ่งน่ะมันก็ดีประกอบที่สมบูรณ์เลยไอ้สวรรค์ก็อยู่เนี่ยปัจจุบันนี่คุณไม่ต้องไปดูอะไรคุณทำดีก็ดีปัจจุบันเอาขนมให้เด็กก็ดีปัจจุบันจูงแขนคนข้ามถนนก็ดีปัจจุบันเกื้อกูลพ่อแม่ดีปัจจุบันซื้อยามาให้พ่อแม่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพ่อแม่บุญมันอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วมันอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วมีความปีติเอิบเอิบขึ้นมาแล้วนี่สวรรค์อยู่นี่แล้วจะไปหาอะไรล่ะจะไปเอาตายตอนไหนมันก็เลยไม่อยากจะทำกันไงมันเอาตอนตายนี่ไม่มีใครเห็นหรอกเนี่ยไอ้คนทำชั่วก็ไม่สนนะมันไม่รู้หรอกตายไปแล้วใครจะรู้เห็นไหมไอ้ชั่วลองไปตีหัวใครสักคนหนึ่งเข้าไปสิตีเลยเดินไปก็ซัดเปี้ยเข้าไปอ่ะนั่นเกิดเลยทีเนี้ยเอาเกิดแบบไหนอบายภูมิ4อยู่ตรงนั้นอ่ะเอาแบบไหนเกิดพบแบบไหนกับปั้นมันสวนมาก็มีเรื่องกันแล้วนั่นสัตว์ในอบายแล้วนะครับอสุรกายแล้วอัดกันอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันขนาดนั้นแหละคุณกำไฟตัวนี้คุณย่อมรู้สิในความสำนึกรู้เนี่ยว่ามันร้อนอย่างเงี้ยคนทำดีย่อมรู้สิว่ามันดีในจิตเนี่ยนะทำบุญทำทานให้ครูอาจารย์ก็เห็นนะครูอาจารย์ฉันข้าวฉันน้ำมีความปีติอิ่มเอิบขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ต้องปรารถนาอะไรให้หมดข้อหมดภัยหรอกเห็นความจริงแล้วเนี่ยสวรรค์อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสวรรค์อยู่ตรงเนี้ยสุขเวทนาอยู่ตรงเนี้ยพบอยู่ตรงนี้ในหัวจิตหัวใจเลยเนี่ยนะนั่นมันเป็นอย่างนั้นเรามามองสิว่ามันเกิดอย่างนี้จริงๆเราไปทำอะไรมันเกิดขึ้นในจิตเลยสวรรค์เมืองคนเนี่ยนรกเมืองคนเปรตเมืองคนอสุรกายเมืองคนเนี่ยพรหมเมืองคนเนี่ยพ่อแม่เป็นพรหมของลูกเราก็รู้กันอยู่ทำไมเขาเรียกอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับมามองดูดีๆว่ามันสามารถพิสูจน์ได้ท่านอยู่ว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกนะสันทิฏฐิโกสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเราไปทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ดีสิเกิดร้อนจิตร้อนใจร้อนเนื้อร้อนใจไม่มีใครรู้หรอกนี่รู้เลยร้อนในหัวจิตหัวใจเนี่ยซึมเศร้าในหัวจิตหัวใจวุ่นวายในหัวจิตหัวใจไม่มีใครรู้นี่เดี๋ยวครับนรกเกิดแล้วนะครับความวิตกกังวลอสุรกายเกิดในจิตแล้วนะครับมันเกิดแล้วล่ะฮะมันเกิดแล้วเราสามารถเห็นไหมมันเป็นความจริงผัสสะเกิดขึ้นเวทนานะเวทนาทุกขเวทนาไปแล้วครับทุกเนี่ยนี่มันสามารถเห็นความจริงในปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมเนี่ยมันต้องเห็นได้สิดีชั่วมันเห็นในจิตใจนี่แหละถ้าคนเห็นอย่างนี้สำนึกรู้อย่างนี้นะคนทำชั่วมันจะผ่อนคลายลงครับคนทำดีจะทำดีเพิ่มขึ้นเรื่อย
เพราะมันไม่อาศัยการสรรเสริญแต่มันอาศัยความปิติอิ่มเอิบในจิตนี่เป็นบาดฐานนะครับเป็นปัจจัยในการหนุนในการทำคุณงามความดีอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันไม่เห็นจิตตรงนี้ไงไปทำดีมันก็เอาอวดอ้างกันให้คนอื่นยกยอปอปั้นตั้งหูเกิดปิติขึ้นมามันไม่รู้ว่าดีอยู่ที่ใจมันแล้วเนี่ยคนอื่นยกยอปอปั้นมันถึงจะดีทำบุญนั่นแหละเออได้เป็นเทวดาของเขาบ้างเออเกิดปิติถ้ามันไออีเนี่ยมึงทำบุญอวดหน้าเขาแหมนี่แหละเข้าหูแล้วหูร้อนแล้วทีเนี้ยหูร้อนแล้วแหมเป็นสัตว์อบายขึ้นมาเลยอ่ะเอาสิเป็นอสุรกายขึ้นมาไปเลยอ้าวเป็นไงอันเดียวกันแท้ๆน่ะครับถ้าเขายกยอว่าโหเป็นตะบุญหลายเนาะโว้ยหน้าบานเป็นกระดงน่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าโอ้ยมักหนีอีนี่ทำบุญเอาหนาด้วยเนี่ยเอาเป็นเรื่องเลยทีเนี้ยจิตเหี่ยวแห้งเลยมีแต่โกรธเกลียดเข้ามาในหัวจิตหัวใจครบเกิดตรงนั้นเลยอ่ะอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นเลยน่ะเมื่อเสียงกระทบหูเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงน่ะมันเกิดอย่างนี้เลยนะมันเกิดในอายตนะท่านถึงบอกว่าภพทั้งปวงอยู่ในสระอยู่ในอายตนะ6นั่นแหละอยู่ที่ใจไอ้อายตนะ6เป็นทางเข้าของมันทั้งหมดทวารในการเปิดเข้ามาปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เนี่ยภาวะภพภูมิอยู่นี่กิเลสตัณหาอวิชชาอยู่ตรงนี้วิชชาอยู่ตรงนี้ในจิตใจนี่แหละอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตรงเนี้ยมรรคผลนิพพานอยู่ตรงเนี้ยพบทั้งหลายทั้งปวงหมุนเวียนแปรเปลี่ยนจากตาตัวเดียวนี่เป็นทั้งกามภพรูปภพอรูปภพเป็นทั้งนรกเป็นทั้งสวรรค์อยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงเนี้ยมันสามารถพิสูจน์ได้ทำไมพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ท่านบอกรู้แจ้งพบเว้ยท่านเดินไปทั่วหรือก็เพราะว่าท่านเห็นความหมุนเวียนในจิตตรงนี้ไงกามภพรูปภพอรูปภพอายตนะในการเห็นมาเข้ามาสู่จิตนะเกิดเวทนาเวทนาฝ่ายไหนก็แล้วแต่เวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดการความยึดมั่นความยึดถือเกิดการดำดิ่งเกิดการแสวงหาเกิดการดิ้นรนออกไปทางกายกรรมวจีกรรมออกไปทางโน้นมันเป็นอย่างนั้นอายตนะ6นี่สามารถพิสูจน์ได้มันเปิดเข้ามาตาเห็นรูปเอาเถอะหูฟังเสียงเอาเถอะถ้าเสียงดีๆเสียงยกยอปอปั้นก็เกิดความปิติอิ่มเอิบขึ้นมาสุขเวทนาแล้วครับถ้ามันด่าเปี้ยงปังเอี้ยงปังขึ้นมากูทุกขเวทนาแล้วกูอยากเตะอยากเอะอยากเอ็งเลยเนี่ยก็เพราะว่าอะไรมันเกิดอสุรกายในจิตแล้วพบอสุรกายเกิดแล้วฮะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละครับฮะเอาสิมีอะไรอีกทีเนี่ยถ้ามันไม่เปิดเข้ามาทางอายตนะนี่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างคิดอยู่เฉยๆนึกอยู่เฉยๆถึงคุณงามความดีตัวเองเกิดปิติอิ่มเอิบขึ้นมานะเนี่ยมันสวรรค์อยู่ในจิตแล้วเนี่ยนะครับอยู่เฉยๆนั่งอ้าวคิดไปถึงคนรักคนน่ะซึมเศร้าไปอีกอ้าวเป็นสัตว์เดรัจฉานในจิตก็มีเห็นไหมนะครับบางทีเนื้อถึงอีนั่นหมักนั่นมันเป็นแต่สัตว์จังสินะครับเป็นแต่เตะแต่อันนั้นเอาอีกอ่ะเกิดสัตว์อบายอยู่ในจิตก็มีอันเดียวกันนั่งอยู่พื้นที่เดียวกันนี่แหละครับมันผุดเกิดขึ้นผุดเกิดลงอย่างเงี้ยท่านถึงบอกว่าพวกเรามันคนโง่ที่คุยกันนั่งอยู่ตรงนี้โอ้ยเทวดาย่างไปเพื่อนนี่ล่ะเพื่อนน่ะเนี่ยผีย่างเกินนี่แหละเพื่อนเนี่ยบอกยี่บ้ามันบ้ากันมากจังสันนะครับคู่มือเนี่ยเป็นจังไหนมันบ้าน่ะเว้าเว้นแต่คนเว้ายังบ่หูเรื่องครับโอ้ยเขาย่างไปกับย่างสวนเทวดาคุณนาเพื่อนเว้าอ่ะเทศในเทวดาบ้างเทวดาข้าวยังอยู่นี่น่ะในจิตเนี่ยเราต้องมาดูซิในจิตเนี่ยที่ว่ามันเกิดในจิตเนี่ยพ่อแม่อยู่ต่างประเทศบ้านต่างเรือนนู่นน่ะคนเกลียดคนรักอยู่ที่อื่นนี่มันเกิดอยู่ในจิตนี้ครับเนี่ยมันเกิดอยู่เนี่ยคนโกรธคนเกลียดคนรักคนชังคนลูกหลานเต้าๆอะไรอยู่นู่นน่ะอยู่อีกที่นึงแต่เวลารู้สึกมันรู้สึกอยู่ที่ใจเนี่ยไอ้พอใจไม่พอใจเนี่ยมันเกิดอยู่เนี่ยมันเกิดในหัวจิตหัวใจเนี่ยสวรรค์เนี่ยนรกเนี่ยอยู่ในเนี่ยปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมเนี่ยพิสูจน์ได้เลยไอ้คิดถึงไอ้คนเกลียดมันก็อยู่อีกที่นึงเนี่ยมันเกิดอยู่เนี่ยพอใจวุ่นกันอยู่ตรงเนี้ยไอ้คนรักก็ดีอ่ะมันอยู่อีกที่นึงเฮ้อเนี่ยมันเกิดดําดีตึกตองอยู่หัวจิตหัวใจนี่เศร้าซึมกระทึมลือกันอยู่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยทีนี้พระพุทธเจ้าให้เห็นความจริงตรงนี้ว่ามันเกิดตรงนี้นะ
มันเกิดตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดอะไรจากไหนที่ไหนเลยนรกก็อยู่ในจิตเนี่ยสวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยคนเฒ่าคนแก่สาธุเถอะสอนฉลาดจังเลยแต่พวกเรามันง่วงผมจึงบอกว่าซาสมัยก่อนเนี่ยฉลาดมีสัตบุตรมีครูอาจารย์เยอะสอนความจริงเขาเกื้อกูลกันจริงๆรู้จักแบ่งปันน้ำใจรู้จักแบ่งปันความจริงทุกวันนี้พูดไม่ได้กลัวกระทบกิเลสตัณหากันไม่เอาถ้าพูดความจริงกระทบกิเลสตัณหาไอ้นั่นไม่รู้จักเรื่องไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลามันต้องไปตามน้ำสิมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไหลไปตามกิเลสกันไงเลยหาความจริงไหมมารุ่นเรานี่โง่กันหมดฮะทำบุญแลกกันไปโน่นพวกทำบุญก็ทำไปอย่างนั้นแหละเขาว่าบุญทำไปทำเพื่อสโลก็สโลเวนสโลยจะเพราะอะไรอวิชชาความโง่ยังฝังในจิตใจเนี่ยยังฝังในจิตใจเนี่ยมันจะเอาตอนตายครูอาจารย์ก็ไปหลอกมันอีกเพราะอะไรไม่ได้หลอกครูอาจารย์มันก็โง่อย่างนั้นตายไปนู่นแล้วถึงจะได้โอ้ยตายไปนู่นยกเปื้อใส่หัวเสียไปเกิดบนสวรรค์อยากได้สวรรค์วิมานเมืองแก้วอยากได้ไอ้บริวารหลายมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็ไปกันทั่วเลยคนทำทั่วอู้ไม่สวนหรอกตายไปจะไปรู้อะไรมันก็ทำทั่วไปสิมามันชี้มาถ้าทำทั่วปัจจุบันมันเกิดเลยนะแค่หรือทั่วติเตียนทั่วดำดิทั่วเนี่ยเผาใจเราแล้วเริ่มแต่เผาใจแล้วเอาสิคุณโกรธคนอื่นเนี่ยคุณไม่ที่คุณไหมชี้ให้เขาเห็นเลยเนี่ยเมื่อคุณรักของเขามาเมื่อคุณไปเบียดเบียนเขามาเนี่ยคุณทุกข์ใจไหมทุกข์ไอ้ทุกข์นี่แหละทุกข์ใจนี่แหละมันหมุนหมองในจิตใจนี่แหละนรกมันอยู่ตรงเนี้ยไอ้ที่ทำผิดแล้วกลัวเขาจับได้ทำผิดแล้วกลัวเขาเห็นเนี่ยสิ่งที่เราทำไปน่ะนี่แหละมันอสุรกายในจิตแล้วเกิดตรงนี้เลยตรงนี้แหละครับตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยในจิตใจเนี่ยนี่ต้องเห็นสิมันเกิดตรงนี้ไม่ต้องไปพูดพบชาติหน้าช่างหัวมันแต่ปัจจุบันนี้มันเกิดจริงถ้าเราเห็นอย่างนี้เออครับมันไม่ดีครับมันไม่ดีแล้วเราเห็นแล้วมันไม่ดีมันทำให้เราทุกข์อย่างนี้เราก็จะไม่ทำไงเรารู้จักสำนึกรู้ด้วยความจริงของตัวเราเองว่ามันเกิดตรงนี้จริงๆนรกมันเกิดตรงนี้ครับอาจารย์ผมอยู่ตรงไหนไม่ได้ร้อนรนกลัวเขารู้กลัวเขาว่าเหมือนคนที่ไปฆ่าคนเหมือนคนที่ไปลักของเขามาเหมือนคนที่มันทำไม่ดีไม่ได้มาเมื่ออยู่ตรงไหนมันก็ร้อนอ่ะมันไม่ตกกังวลนะครับโอ้นี่จริงๆแต่ถ้าอีกพวกหนึ่งโอ้ยไปตัวไหนไปตกนรกตอนตายคุณออกไปใส่กรรมคุณตายไปแล้วคุณออกมันจะกลัวไหมมันก็ไม่กลัวสิมันไม่สำนึกรู้คนมันไม่ปรับตัวเลยเพราะมันไม่รู้มันไม่รู้แต่ถ้าชี้บอกมันว่าอย่างนี้สิเมื่อคุณทำชั่วมามันชั่วที่ใจเลยนะมันเผาไหม้เลยพบเกิดตรงนี้เลยเกิดตรงนี้ความร้อนรนในหัวจิตหัวใจนั่งนอนอยู่ไม่ติดที่เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ถ้าชี้อย่างนี้สิครับมันเป็นสันติโกนะครับพิสูจน์ความจริงได้เข้ามาดูด้วยตัวของเราเองเลยเนี่ยสามารถเรียกคนอื่นว่าใช่ไหมไอ้พยาบาทนี่มันร้อนรนเป็นสัตว์ในอบายในจิตนี่เมื่อตาเห็นรูปแล้วเนี่ยนะมันอิจฉาริษยาร้อนไหมร้อนไหมในจิตเนี่ยคุณเห็นหรือยังว่าพยาบาทเนี่ยมันไม่ดีอย่างนี้โกรธคนอื่นมันไม่ดีอย่างนี้มันเผาอย่างนี้เห็นหรือยังว่าภพนี่มันเกิดอย่างนี้เลยเนี่ยเกิดในจิตปัจจุบันขนาดนี้เลยท่านถึงบอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะก็เพื่อให้รู้ความจริงในปัจจุบันขณะนี้ไงว่ามันเกิดภพไหนขึ้นเนี่ยมันเกิดเวทนาอะไรตามรู้ตามเท่าทันจิตสิว่านี่คือกิเลสและตามรู้เท่าทันกิเลสมันเป็นไปเพื่ออะไรเนี่ยมันต้องเห็นอย่างนี้สิเออคุณทำดีคุณทำดีภาษาเด็กยังทำดียังมีปิติอิ่มเอิบเลยคุณรู้จักเกื้อกูลเขาสิจูงคนเท่าคนแก่สิตักน้ำให้คนเท่าคนแก่เกิดในปัจจุบันนี้เลยเนี่ยโหเกิดความอิ่มเอิบเลยเมื่อคนแก่โอ้ยมาลูบหัวให้ดีจังลูกหลานเก่งจังเลยรู้จักเรื่องรู้จักความเกิดความปิติอิ่มเอิบขึ้นมาในจิตในใจตัวนี้เลยนะเนี่ยสวรรค์เกิดขึ้นมาจิตเกิดขึ้นมาคุณงามความดีเกิดขึ้นเลยในปัจจุบันขณะนี้แหละกุศลธรรมก็ช่างเกิดเลยละไม่ต้องไปเรียกชื่ออะไรมันหรอกแต่เรียกชื่อแต่ว่ามันมีความสุขแหละถ้ามันได้ทำดีอ่ะเมื่อเขาเห็นว่าทำดีแล้วมันมีความสุขเขาก็จะทำไงเนื้อเขาก็จะตามตรงนี้มันเป็นปัจจัยร่วมในการผลักดันให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีอ่ะเออรู้จักช่วยเหลือรู้จักเกื้อกูลอ่ะมีความกตัญญูในจิตอ่ะ
มันเป็นอย่างนั้นแต่อีกคนหนึ่งลองไปรักของเขาสิลองไปตีเขาสิลองไปแกล้งเขาสิก็มีแต่ความทุกข์ความหมองไหม้อยู่ในจิตเนี่ยกลัวเขาตีคืนเว้ยกลัวเขาจับได้เว้ยมันก็ทุกข์อยู่ลองบอกสิว่านั่นแหละลูกมันทุกข์นะลูกถ้าทำอย่างนี้เห็นไหมมันทุกข์คนอื่นไม่รู้เราก็ทุกข์กลัวเราแวงภัยอย่างเนี้ยยืนเดินนั่งนอนทุกข์หมดกลัวเขารู้บางสิ่งบางอย่างเปิดปากออกก่อนเลยกลัวเขารู้นี่เป็นยังไงนี่คือมันต้องเจอในจิตอย่างนี้เลยเห็นเลยน่ะถ้าสอนอย่างนี้ผมสาธุท่านถึงบอกว่าเด็ก7ขวบก็ตัดสู้ทำได้ครับเด็ก7ขวบยังตัดสู้ทำได้สมัยก่อนเนี่ยทำไมมันฉลาดจังอ่ะก็เขาสอนถูกที่ไงและสอนความจริงให้เห็นจริงอ่ะไม่ใช่สอนว่าตายแล้วมึงค่อยจะไปสวรรค์เด้อตายแล้วมึงค่อยจะไปตกนรกเด้อตายแล้วมึงค่อยจะไปเป็นพรหมเด้อตายแล้วมึงค่อยจะไปตกนรกบกไปเด้อทุกข์ก็ทรมานอยู่ในกระทะทองแดงเงือกปัจจุบันนี่เลยนี่มนอยู่นี่ทุกข์อยู่เนี่ยกลัวอยู่นี่มันจะเห็นไหมว่ากลัวอยู่นี่มันจะรู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเห็นเลยเขาจึงบอกว่าสามารถชี้ให้ดูได้เห็นไหมครับสันทิฏฐิโกเนี่ยสวากขาโตภกตาธัมโมเนี่ยสันทิฏฐิโกเอหิปัสสิโกโอปันนจิโกเนี่ยปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิเนี่ยทำไมล่ะมันไม่มีการเวลาด้วยความจริงมันสามารถขับเคลื่อนกันตลอดทั้งกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิเนี่ยคุณอยู่นิ่งๆเห็นมันคุณจะเห็นเลยอะไรเป็นปัจจัยอะไรขับเคลื่อนให้มีอารมณ์อย่างนี้อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดทุกข์อย่างนี้อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดภพนี้อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนมันจะรู้เลยเหมือนกับเรานั่งอยู่บนบ่อที่สูงเราสามารถเห็นปลาช่อนผุดขึ้นมาได้มันอยู่ในอ่างน้ำนั่นแหละปลาช่อนน่ะเราเห็นสามารถเห็นปลานิลผุดขึ้นมาได้มันอยู่ในอ่างน้ำนั่นแหละเราสามารถเห็นปลาดุกผุดขึ้นมาได้มันอยู่ในอ่างน้ำนั่นแหละสัตว์ในอบายภูมิบางทีก็เกิดขึ้นในจิตเราโกรธแล้วบางคนบางสิ่งบางอย่างก็ปีติอิ่มเอิบในจิตแล้วมันผุดเกิดผุดขึ้นผุดลงอยู่อย่างเงี้ยอยู่เนี้ยมันเกิดตัดในปัจจุบันนี่แหละผุดเกิดผุดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันถ้าจะว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งทุกนั่งเห็นมันอย่างนี้ไงปัจจัยอะไรทำให้ทุกปัจจัยอะไรทำให้เราสุขมันสามารถพิสูจน์ได้ไงจึงบอกว่าธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีรับนะมันเป็นวิชาญาณไม่เคยรับไม่เคยไปค้นหาเอาเพื่อตอนตายด้วยสามารถค้นความจริงถ้างั้นมาผลนิพพานมันก็ตายไปสิก็คือเป็นพระอรหันต์กันอ่ะตายไปนู่นสิก็จะเป็นเทวดามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่มันถือว่ากันดูถูกพุทธศาสนาไงว่ามาผลนิพพานทุกวันมันไม่มีหรอกไม่มีหาอะไรก็มึงยังไม่รู้จักตัวมึงด้วยซ้ำไปอ่ะถ้ามันรู้ในปัจจุบันสิก็ทำอะไรไปเรียกพบหน้านู่นอ่ะปัจจุบันทำคุณงามความดีคนต้องรู้ว่ามันดีจริงดีและเกิดปิติอิ่มเอิบมีเหตุผลในความดีเหตุผลในการทำคุณงามความดีไม่ต้องอาศัยใครกูรู้ว่ามันดีเนื้อดีนี่แหละจะเป็นปัจจัยในการทำคุณงามความดีต่อไปไม่ต้องไปเลื่อนลอยกับพวกผีบ้าที่ไปเอาตอนตายไปนู่นก็เมื่อมันเห็นความดีว่ามันดีจริงแม้แต่หยิบของให้คนแก่มันก็ยังดีจังแม้แต่จุงแขนคนแก่ไปนั่งในรถมันก็ยังดีจริงแม้แต่เอาข้าวให้หมามันยังดีเลยอ่ะมันมีความปิติอิ่มเอิบในจิตเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะทำเชื่อผมเถอะมันจะทำมันไม่เลื่อนลอยไปตายดูนะไม่หรอกใส่บาตรให้ครูบาอาจารย์เกื้อกูลครูบาอาจารย์มันเกิดความปิติอิ่มเอิบขึ้นมามันจะทำเพราะมันเห็นว่ามันอยู่ในจิตนี้แล้วสวรรค์เมืองคนอยู่ในจิตเนี้ยนรกเมืองคนก็อยู่ในจิตเนี้ยสัตว์ในอบายอยู่ในจิตนี่แหละท่านจึงว่าทำอะไรให้มากกว่ากันเหรอทีนี้ทำอะไรให้มากกว่ากันทำคุณงามความดีมากกว่ามันก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีภพภูมิที่ดีก็คือความปิติอิ่มเอิบของเรานี่แหละภูมิคือจิตใจนี่แหละทำความชั่วมันก็ร้อนเผาไหม้เราอ่ะอันไหนน้ำหนักมันมากกว่ากันทีนี้แรงโน้มถ่วงอะไรน้ำหนักอะไรมากกว่ากันเดี๋ยวเราจะไหลไปฝ่ายไหนถ้าคนปัจจุบันนี้ถ้ามันทำคุณงามความดีมันก็ไหลไปฝ่ายดีอ่ะเลือกเพื่อนดีได้สังคมดีเอ้ามันจะหาเทวดาที่ไหนอะไรมาช่วยตัวเรานี่แหละเป็นเทวดาในตัวเรามารที่ไหนเปรตที่ไหนยักษ์ที่ไหนตัวเรานี่แหละมันเปรตยักษ์มารอยู่ตรงนี้ล่ะอยู่ตรงนี้เว้ยคนอันธพาลมันถึงครบอันธพาลไงคนขี้เหล้าเมายาก็ครบขี้เหล้าเมายาไงครับฮะไอ้ที่ผิดศีลผิดธรรมการพนันเล่นการพนัน
ทำมั่วซั่วสัวเพลงนึงเพลงนี้ไปเที่ยวอะไรน่ะมันก็อยู่ในกลุ่มของมันหมดแหละเออพวกที่เข้าวัดเข้าวาฟังศีลฟังธรรมถือศีลถือธรรมก็อยู่ในกลุ่มของเขาอ่ะมันเป็นกลุ่มของใครของมันอ่ะก็ฐานจิตภูมิจิตมันอยู่ที่การเสมอกันไงนั่นเราสามารถเห็นว่าคุณงามความดีเราทำมันก็ดีอายตนะที่รับรู้เข้ามานี่แหละครับมองเลยจงเชื่อว่าธรรมพระพุทธเจ้าแสดงสามารถพิสูจน์ความจริงได้ในปัจจุบันนะไม่ใช่ไปรับรวงพังๆกันเพื่อจะหาเงินหาทองดีขุดรีดดีดไถการขุดรีดรีดไถอย่างนี้มามองดูของเราเราจะรู้เลยว่ามันร้อนจริงการแสวงหาเรามันร้อนจริงตัณหาตรงนี้มีแต่ทุกขเวทนาเลยอย่าเลยอย่าคิดว่าสุขเวทนาคิดหรือว่าเป็นบุญมองดูสิเพียรตัวเองศีลธรรมวินัยอยู่มันกั้นขวางอยู่เป็นยังไงไปเป็นยังไงมองดูสิเราจะรู้เลยไอ้นี่คือกิเลสตัณหามันไม่ใช่เด็กอมมือเนี่ยเราสามารถยกจิตเราขึ้นมาดูว่านี่ว่ามันร้อนจริงๆมันเผาไหม้จริงใช้เหตุผล108อะไรก็ช่างสำนึกรู้มันรู้อยู่นะคนเราอ่ะมันรู้อยู่นะพระพุทธเจ้าจึงชี้บอกว่าเฮ้ยสวรรค์อยู่ในอายตนะเด้อไปค้นหาเอาลูกฮะนรกอยู่ในอายตนะเด้อลูกฮะกรรมภพรูปภพอรูปภพอยู่ในอายตนะอยู่ในจิตใจนี่แหละฮะสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่ก็ยังบอกอยู่สวรรค์ในอกนรกในใจอู้ยเบาใจสบายใจผู้บ่าปิติอึมเอิบใจโอ้จะมันนักใจผู้บ่าเป็นยังไงมันอยู่ไหนอ่ะฮะมันอยู่ไหนได้ยินเสียงทางหูก็ดีอู้สุขใจผู้บ่าลูกได้ดีแล้วล่ะลูกมีความสุขถ้าได้ยินเสียงทางหูลูกบ่สบายลูกรถส้นฮะทุกข์ใจอีกละพ่อน่ะอันเดียวกันนี่แหละนั่งอยู่อัดอันเดียวกันนี่แหละเนี่ยมันเป็นยังไงมาดูดูสิแม้แต่กับข้าวกินไม่โดนปากมันยังโกรธเลยอ่ะเอาสิกินกับข้าวนี่มันไม่ถูกปากเนี่ยมันยังโกรธเลยมันเป็นอะไรในจุดนั้นอ่ะถ้ากินกับข้าวแล้วมันแซ่บมันอร่อยอู้ยเห็นกับข้าวแซ่บเว้ยจิตใจอิ่มเอิบขึ้นมาอ่ะมันเป็นอะไรตรงนั้นอ่ะฮะมันเป็นอะไรนี่ไงก็คือบอกว่ามันมีอยู่แล้วนี่พิสูจน์ได้สิธรรมพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกเจ้าท่านน่ะมันสามารถพิสูจน์ความจริงได้ไม่ใช่หลับหูหลับตากันไปสาธุจะไปกันที่ไหนอ่ะมังแก้วเมืองนิพพานมันก็สาธุกันไปมั่วซั่วกันนะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยมันก็เลยรับกันทั้งหมดเลยรับเลยลวงเลยลวงกันนั่นแหละลวงกันเองอ่ะทาหม้อทาหน้าให้กันนั่นแหละลวงกันเองอ่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเฮ้ยธรรมนะเว้ยธรรมมันสามารถเห็นความจริงในปัจจุบันขณะธรรมเลยนะเว้ยอันนี้จังทุกครั้งนาตาคุณดูสิว่าจริงไหมเอาในปัจจุบันหัดจิตปัจจุบันขณะธรรมเห็นอารมณ์แปรเปลี่ยนไหมอารมณ์นี้เที่ยงไหมสำคัญมั่นหมายได้ไหมในอารมณ์เนี้ยเห็นไหมเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาความกลัวความอยากความขี้ขาดความตะอะไรก็ช่างเห็นไหมว่ามันเที่ยงไหมทีเนี้ยไม่เที่ยงเดี๋ยวพบทั้งหลายไปยึดได้ไหมล่ะไม่ได้โกรธนี่ยึดได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่เราอยู่นิ่งๆดูมันสิเป็ดใจอะไรทำให้มันโกรธอย่าไปคว้ามันถ้าคว้ามันไม่เลยล่ะความโกรธเนี่ยเห็นไหมความกลัวล่ะความกลัวอย่าไปคว้ามันรู้มันมันเป็นแค่เวทนาหรอกเออสำคัญมันหมายไม่ได้เดี๋ยวมันก็แปรเปลี่ยนว่ามันแปรเปลี่ยนแน่นอนมันอยู่ในกฎอนิจจังมันอยู่ในสังขารเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็แปรเปลี่ยนได้มันเป็นธรรมดาแน่นอนเชื่อพระพุทธเจ้าไหมดูดีๆใจเห็นว่าแหมมันแปรเปลี่ยนจริงๆเว้ยแปรเปลี่ยนแล้วสำคัญมันหมายได้ไหมน่ะของพวกนี้ถ้าสำคัญมันหมายไปจับว่ากูไม่เลยไหมไม่ดูมันว่ามันใช่ไหมไม่ต้องเชื่อหรอกพระพุทธเจ้าเชื่อลงที่จิตเลยถ้าเห็นน่ะว่าใช่ถ้าเป็นกูแล้วไม่เลยอย่างนี้แหละกูโกรธกูโลภกูหลงกูกลัวกูวุ่นกูว่างกูสุขกูทุกข์ทีนี้เป็นการกระทำกูอยากได้กูไม่อยากได้อยู่ไหนอยู่ในจิตอยู่ในจิตเนี่ยความอยากรู้อยากรู้ที่ไหนอยากรู้ในจิตญาณเกิดที่ไหนเกิดในจิตสุขทุกข์เกิดที่ไหนในจิตนรกเปรตอสุรกายเกิดที่ไหนในจิตคนโกรธคนเล็กรักคนเกลียดคนสังเกิดที่ไหนในจิตหมดพ่อแม่ลูกเต้าเราเนี่ยเกิดที่ไหนในจิตนี่แหละครับเอ้ามันจะเกิดที่ไหนทีเนี้ยถ้ารู้จุดเกิดก็ย่อมรู้จุดดับจุดเดียวกันนี่แหละกุญแจเปิดธรรมอ่ะปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมนี่แหละกุญแจเนี่ยไม่ใช่อยู่ในตำราไม่ใช่อยู่ในภายนอกเลยเนี่ยอยู่เนี้ยแหละหน้าไหนสามารถแทงทะลุในจิตใจแก้งภพชาติทั้งหลายทั้งปวงได้สละออกมันได้เนี่ยจะเข้าใจความจริงเลยไม่มีอะไรรับรวงพางเป็นอันขาด
พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนชี้ความจริงอย่างเด่นชัดถึงท่านถึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เปิดของที่มันคว่ำที่มันคลางแคลงสงสัยกันอยู่เนี่ยเปิดออกให้มันดูกันมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันอยู่ในจิตใจเนี่ยเปิดเชื่อไหมไม่เชื่อคุณเข้าไปดูเองในจิตใจคุณมันเป็นสันติโกมันเป็นปัญจตังดูเลยไม่มีรับสาธุเถอะนะคำพระพุทธเจ้าไม่รับเอาแค่ภายนอกตาเห็นเนี่ยยังรู้เลยภายนอกนี่นะตรงไหนที่มันไม่เปลี่ยนแปลงฮะตรงไหนตรงไหนที่มันไม่เป็นอนิจจังตรงไหนไม่เปลี่ยนแปลงตรงไหนที่มันไม่ทุกข์ตรงไหนที่มันไม่แปรเปลี่ยนตรงไหนที่มันสำคัญมันหมายได้ตรงไหนถ้าไปจับว่าเป็นกูของกูแล้วมันไม่ไหม้เอาเถอะต้นไม้ต้นเดียวเป็นคนของกูแล้วอ่ะใครไปเตะมันดูซิถ้ามันไม่ไหม้อ่ะเอาสิเอาสิรถที่ขับมาก็ช่างอ่ะรถก็เตะมันสินะรถอ่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้นน่ะดูสิขนาดของที่เรียกว่าของวัตถุภายนอกมันยังไหม้แล้วไอ้จิตใจนี่แหละครับขันห้านี่ดิมันไม่ไหม้บอดไปจับเอาความรู้สึกเป็นกูวินหน้าดีละวินหน้าเลยไหม้ปักเลยละไหม้เลยไปจับเอาสุขเวทนาเป็นกูไหม้เลยเกิดการแสวงหาการดิ้นรนทุกขเวทนาเป็นกูไหม้เลยกูไม่อยากได้ไม่อยากเอาแล้วเว้ยฮะมันเป็นยังไงทีเนี้ยพบมันเกิดในจิตนี่นามันไม่ต้องไปหากินกันข้ามชาข้ามคืนหรอกมันอยู่เนี่ยแหมกำไฟมันก็ร้อนเลยดิวะก็บอกว่าทำไมกำไฟมันร้อนหรือว่ากินข้าวมันอิ่มข้าวก็รู้ที่จิตเนี่ยหิวข้าวก็รู้ที่จิตเนี่ยมันก็มันรู้ปัจจุบันขนาดนี้หิวตอนนี้ไปกินตอนนี้เอาไปอิ่มตอนพรุ่งนี้ได้ไหมเอาสิเอาไหมอ่ะกินตอนนี้มันต้องอิ่มตอนนี้สิหิวตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันหิวสิหิวอิ่มนี่ก็พิสูจน์ตัวเองได้สิทำไมต้องให้คนอื่นลากคอจุ่มจมูกเป็นวัวเป็นควายอยู่ก็มันหิวตอนนี้ก็รู้ว่าหิวครับมันมีความรู้สึกว่าหิวอ่ะหิวคุณกินสิอิ่มแล้วครับแน่ทำไมคุณหิวตอนนี้คุณไม่ไปอิ่มพรุ่งนี้ล่ะครับทำไมล่ะแล้วทำไมทำบุญตอนนี้มึงถึงจะไปเอาชาติหน้ามึงล่ะฮะทำไมทำชั่วตอนนี้มึงจะไปตกนรกชาติหน้าเนี่ยก็กำไฟตอนนี้มันก็ร้อนตอนนี้สิคนทำดีก็รู้ว่าดีในปัจจุบันมันต้องรู้เข้าจิตสิสอนให้เขารู้จักจิตตัวเองสิมันจะได้เป็นบาดฐานในการทำคุณงามความดีไงทุกวันนี้มันเลยชั่วกันทั้งหมดเลยมันเลยชั่วกันไงทำดีมันก็เลื่อนลอยไงทำชั่วก็เลื่อนลอยไงมันครอบโกงใครก็เอาอันสบายเลยผิดรูปผิดเมียใครก็เอาตามสบายเลยมันไม่รู้หรอกนรกสวรรค์อยู่ไหนมันรู้ว่ามีความสุขตรงนี้มันเบียดเบียนคนได้เงินมาก็เอามันไม่รู้ว่าตรงนี้น่ะตรงที่ถ้าคุณเป็นคุณน่ะถ้าคุณไปเบียดเบียนเข้ามาถ้าคุณไปผิดรูปผิดเมียเข้ามาเขาทําคืนคุณน่ะคุณจะเป็นยังไงนี่ถ้ามันรู้อย่างนี้สอนเข้าไปในสํานึกรู้นี่เนี่ยมันจะเกิดหิริโอตตปะครับทุกวันนี้มันวุ่นเพราะมันไม่มีฮิริโอตตปะตรงนี้แล้วมันไม่รู้ตรงนี้แหละรู้ไม่รู้ในจิตใจเนี่ยไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราตรงนี้มันไม่เห็นตรงนี้ไงถ้ามันเห็นตรงนี้แล้วมันจะไม่ทำอย่างนี้หรอกคนเรานะมันเหมือนกันหมดถ้าทำตรงนี้แล้วมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอาถ้าเขามาทำกับเราล่ะเดือดร้อนทุกข์ใจไหมทุกข์โกรธเขาไม่โกรธเอาไปทำกับเขาทำไมเราจะไม่ให้เขาโกรธเราล่ะเหมือนกันอ่ะถ้าเราเห็นอย่างนี้จริงๆนะครับไม่มีอะไรเลยคนเรามันจะสำนึกรู้เอาใจเขามาใส่ใจเรามันจะรู้จักเกื้อกูลสงเคราะห์รู้จักอภัยทานกันอภัยทานเมตตาธรรมไม่ต้องอาหารสุขิโตไม่ต้องไปเมตตาแต่ปากเปียกแฉะอยู่ตรงนี้หรอกให้มันรู้จักจิตใจนี่เอาใจเขามาใส่ใจเรานี่ก็เมตตาแล้วไม่ต้องพูดออกจากปากหรอกพูดก็ไปแค่นั้นน่ะเสียเวลาเปล่าทำสิแล้วจะทำมันต้องรู้ว่าอยู่ที่ใจนะเอาใจเขามาใส่ใจเรามีหิริโอตตปะถ้ามันมีหิริโอตตปะนะมันไม่วุ่นวายหรอกครับใครก็จ้างครูอาจารย์ก็อยู่ในหลักศีลหลักธรรมหมดแล้วก็ไม่รับรวมกันป้าบอคอแตกนี่หรอกถ้ามันใส่ใจในการเรียนรู้ใจตัวเองจะรู้จักแต่ทีนี้มันไม่ใส่ใจในการเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกมันไม่ใส่ใจในการพิจารณาไต่ตรองว่ากิเลสตัณหานี่ทำไมมันอยากเนี่ยก็คือมันไม่เห็นปัจจุบันนี่ไง
มันจินตนาการกระทบแปะมันไปแล้วจินตนาการโอ้จังสัตว์ดีดีดีโอ้ครับครับดี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 มันไปแล้วมันไม่เห็นปัจจุบันกระทบแล้วขาดไปเลยมันชำนาญในความคิดไงมันชำนาญในความมีอัตตาไงกระทบปั๊บมันไม่พอใจมันดับพุ่งไปเลยละมันไม่มาไต่ตองก่อนนะมันไม่หยุดนะเลื่อนไปเลยพุ่งไปเลยมันไม่เข้าในจิตเลยมันถากไปเลยละมันหนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคำว่าดีๆโอ้ยแมงครับถากปัดไปรวดไปน้องกันอรรถอรรถอรรถไปน้องคล้องเดียวกันเลยไอ้พวกนี้ก็ถากปัดหนูบัวหัวใจเนี่ยบึ้ด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 ไปรวดนะครับนี่คือลักษณะมันคือมันไม่มีสติมายับยั้งที่มาไต่ตองไงมันไม่มีตรงนี้ไงมันเป็นอย่างนั้นไงก็มีแต่มันชำนาญแต่ของกูของกูอ่ะกูของกูอย่างเดียวก็มันชำนาญมาจากไหนตั้งแต่น้อยแล้วอ่ะก็เก็บสะสมเรื่อยๆกูของกูเรื่อยๆถ้ามันทำเกิดเสียประโยชน์ปุ๊บมันไม่สนนะพุ่งพวดไปหมดเลยก็เหมือนเราเนี่ยไม่พอใจกับปั้นอัดอย่างเดียวเลยละไม่ได้คิดไต่ตองหรอกว่าใครถูกใครผิดมันเป็นยังไงไม่หรอกแต่ถ้ามันมีสติสัมปชัญญะดีๆมันจะไต่ตรองเลยสมัยก่อนเห็นไหมคนเฒ่าคนแก่สอนให้มีสติใส่หัวคิดเด้อใส่หัวคิดคิดก่อนจังเฮ็ดหยังคิดก่อนจังเฮ็ดตัวนี้แหละครับท่านยกเปรียบเทียบไอ้ไม้ไอ้นี่มันคนไม่ดีนะมันคนไม่ดีไม่ดียังไงมันตีพ่อด่าแม่มันเห็นไหมมันตีพ่อด่าแม่มันไอ้นี่ไม่ใช่คนน่ะอสุรกายในร่างคนน่ะนั่นเห็นไหมท่านสอนไหมผมถามหน่อยสิว่าท่านสอนไหมท่านชี้เข้าไปในปัจจุบันขณะนี้นะครับเห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าไอ้นี่มันไม่ดีตายไปนู่นน่ะมันถึงจะรับเคราะห์ไม่เห็นบอกเลยไม่เห็นบอกไม่เห็นแบบงู้ๆแบบพวกเราเนี่ยทำไมปู่ย่าตายายสมัยก่อนท่านฉลาดจังเลยอ่ะชี้บอกเราอ่ะอย่าไปทำอย่างนี้นะลูกไอ้นี่ผีในร่างคนนะเนี่ยอสุรกายในร่างคนแม้แต่พ่อแม่เลี้ยงมันมามันยังตีมันยังด่าพ่อแม่ยังกระเทือบเท้าใส่พ่อแม่เลยเนี่ยเนี่ยอย่าทำนะลูกพวกนี้เนี่ยท่านชี้ตรงไหนครับท่านชี้ตรงไหนขนาดท่านไม่ได้บวชเป็นพระนะปู่ย่าเราไม่ได้บวชเป็นพระเลยทำไมท่านสอนถูกจังเลยและแสนไม่เห็นจริงๆด้วยนะฮะเห็นจริงๆเวลาที่เราไปรักของมาหรือเวลาที่ทำผิดอะไรมาเราโดนตีเนี่ยท่านยังอธิบายเลยกลับบ้านดึกๆเดือนเนี่ยปู่ย่าเป็นห่วงเลยลูกทำไมถึงตีรู้ไหมว่าผิดอะไรพ่อแม่อย่างมันห่วงไงปู่ย่าตายายห่วงไงเดี๋ยวก็ไปเหยียบแก้วเดี๋ยวก็ไปเหยียบงูเดี๋ยวก็งูกัดตายท่านชี้ให้เห็นเลยนะว่าห่วงไงทำอย่างนี้ให้ปู่ย่าห่วงไงปู่ย่าดึกๆเดือนต้องเดินหาลูกหลานเนี่ยมันเป็นยังไงเราสามารถเห็นว่าเราผิดจริงมันผิดจริงๆเลยทำให้ปู่ย่าห่วงก่อนจะอาบน้ำก่อนจะกินข้าวไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่เล่นมันเห็นความจริงอย่างนี้นะครับบัดหลังมันไม่ทำมันรู้ว่ามันผิดอ่ะเนี่ยมันรู้ลงที่ใจไปรักของเขาก็เลยไปชกต่อยกันมาก็ดีผิดไหมถ้าผิดก็คือผิดชี้บอกให้เห็นความจริงนะความจริงมันเห็นอยู่นะความจริงไม่ได้ไปเอาตัวนู่นแหละโอ้เดี๋ยวตำรวจจับนู่นมึงโตขึ้นเดี๋ยวตำรวจจับไม่มีหรอกตรงนี้เลยคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนสอนฉลาดสอนฉลาดมากเลยไอ้คนนี้ไม่ดีนะมันตีพ่อด่าแม่เอามาสอนแล้วเห็นไหมเห็นไหมยายคนนี้เอาแต่ของวัดมาเนี่ยนี่ท่านไม่บอกตายไปนู่นมันจะเป็นเปรตหรอกนี่เปรตสุดรวดเอาแต่ของวัดเป็ดในร่างคนเนี่ยไอ้นี่นะมันอสุรกายนะมันทารุณโหดร้ายจิตใจไม่ใช่คนหรอกภาษาเด็กๆภาษาผู้หญิงยังตียังฆ่าเห็นไหมท่านเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรก็บอกว่ากฎหมายอาจจะไม่ถึงแต่กฎแห่งกรรมก็คือความจริงในปัจจุบันนี่ไงมันสามารถให้เราทุกข์ร้อนได้เลยอ่ะเนี่ยมันต้องเห็นได้สิก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนในสาธุเถอะครับแค่เราไม่มีปัญญาแค่ไม่มีจักขุปัญญายานเนี่ยตามีแต่ตาเฉยๆเนี่ยนะครับมีแต่ตาเฉยๆตาบอดๆอย่างเงี้ยจิตใจนะครับสำคัญจริงเลยอ่ะมันไม่มีปัญญาที่จะมองดูที่จะส่องให้มันรู้ความจริงคนเฒ่าคนแก่สอนท่านสอนให้เป็นคนดีในปัจจุบันถ้าชั่วตรงไหนที่มันไม่ดีนะลูกอย่าไปทำนะ
เก็บตรงที่มันดีๆไว้แล้วเอาตรงนี้มาทำก่อนที่จะทำอะไรคิดก่อนนะคิดก่อนคิดก่อนก็เฮ็ดหยังถ้าคิดไปแล้วปีหน้าตายตองแล้วมันดีเฮ็ดไปเฮ็ดไปถ้ามันดีปัจจุบันนี่มืออื่นก็ดีปัจจุบันนี่แหละครับมันเป็นอนาคตปัจจุบันนี่แหละมันเป็นอดีตถ้าเฮ็ดดีปัจจุบันนี่นะอดีตก็ดีสาธุเถอะถ้าเฮ็ดดีปัจจุบันนี่อนาคตก็ดีนะเห็นไหมเพิ่นบ่เฮ็ดหยังได้ใส่หัวคิดก่อนเด้อจังเฮ็ดเวลาเฮ็ดผิดขึ้นมามึงบ่มีหัวคิดบ่สู้มึงน่ะสอนให้เฮาใส่หัวก่อนคิดครับหัวคิดนี่ล่ะใส่หัวคิดก่อนจังคิดพระพุทธเจ้าสอนอะไรทีเนี้ยให้มีสติสัมปชัญญะนะให้มีสติสัมปชัญญะพิจารณาไตร่ตรองก่อนว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอะไรคือถูกศีลถูกธรรมอะไรคือผิดศีลผิดธรรมให้พิจารณาก่อนตัวเองเป็นเพศของอะไรอันเดียวกันอันเดียวกันเบิดให้คิดก่อนจังเฮ็ดเด้อถ้ามันดีแล้วเฮ็ดไอ้ดีๆเก็บไว้เด้อลูกเด้อลูกหลานเด้อเก็บไว้เด้ออันดีๆไอ้บ่ดีเฮาก็เอาออกดีเอาออกดีไอ้ความผิดพลาดนะอาศัยความผิดพลาดนี่ล่ะมันเป็นคู่เฮาเฮาก็คิดเบิ่งมันคือกันเออเคยเฮ็ดก็เว้ยมันบ่ดีบ่ดีเฮาอย่าเฮ็ดเด้อนะเห็นมั้ยอันที่ดีๆดีๆเฮ็ดที่ลูกเฮ็ดเก็บไว้เด้อเก็บไว้เนี่ยเพิ่นให้เก็บความดีไว้ให้ระลึกไว้เด้อความดีน่ะนะเวลาที่จะตายให้ระลึกถึงคุณงามความดีเด้อลูกเด้อนะให้ระลึกบุญกุศลเด้อฮะสอนกันยังไงสอนกันตอนนี้เลยนะเนี่ยให้เห็นความจริงในจิตเอาคนไม่ทำดีจะระลึกได้ไหมท่านจะว่าทำดีบ่อยๆจนชินกับคุณงามความดีท่านจะว่าคนทำชั่วมาทำดีไม่ได้หรอกมันฝืนแต่คนทำดีทำดีง่ายคนทำชั่วเนี่ยมาทำดีมันทำยากคนทำดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนทำชั่วง่ายทำดียากนี่เบิ่งตัวเนี้ยมันจะเกิดการชำนาญในจิตไงมันจะเกิดการชำนาญในจิตไงมันชำนาญกับคุณงามความดีไงชำนาญกับการให้อภัยไงชำนาญกับการให้ไงให้แบบไหนก็ช่างสำคัญให้อภัยเนี่ยมันรู้จักอภัยทานไงมันรู้จักการให้ไงอภัยทานก็คือการให้ที่ยอดที่สุดแล้วครับยอดที่สุดเลยนะครับอภัยทานเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยหลักเมตตาก็คืออภัยทานนี่แหละฮิริโอตตัปปะเป็นบาดฐานทั้งหมดเลยครับเนี่ยเราสามารถน้อมในจิตเลยเราต้องเห็นความจริงสิว่ามันผิดแล้วมันทุกข์จริงๆเราสามารถเอาพิสูจน์เลยเอาอดีตมาพิจารณาก็ได้ว่าใช่ไหมแต่ก่อนเราไม่รู้เนี่ยทำคุณงามความดีก็ทำในจิตได้เลยอ่ะเห็นเลยในจิตใจนี่เป็นยังไงนี่มันเป็นอย่างนั้นมีตรงไหนที่ปู่ย่าตายายท่านสอนให้เราชั่วช้าเร็วสามไม่มีแล้วแม้แต่กระทืบเท้าเดินแรงๆกระทืบเท้าใส่ปู่ย่าตายายท่านก็ยังสอนเลยฮะตอนกระทืบเท้านั่นน่ะอยากให้คนอื่นโกรธอยากให้คนอื่นเกลียดถามว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างอ่ะทุกไหมตอนโกรธย่าปู่ย่าตายายเนี่ยทุกไหมล่ะเอาสิทุกไหมไม่ทุกครับสบายที่จะกระทืบทำไมก็มันทุกข์สิมันไม่อยู่ในจิตใจนี่มันสุมอยู่ในจิตใจนี่มันถึงแสดงออกในกิริยาอย่างนี้ชี้เลยเห็นไม่ใช่จิตใจมันบอดนี่เห็นเลยใช่เลยหลอกไม่ได้แล้วเนี่ยโกรธคนอื่นลูกโกรธคนอื่นใช่ไหมโกรธปู่ย่าตายายไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมใช่ไม่ไหมไม่ครับไม่จริงๆนั่งยิงนั่งงอไม่แน่นอนไม่ลูกโกรธคนอื่นแล้วทุกข์เป็นยังไงก็เพราะเราไม่เข้าใจไงจะให้ได้ดังใจไม่ได้หรอกปู่ย่ากว่าจะได้เงินมาอยากได้รองเท้าใหม่มันไม่ได้ดังใจจะทำยังไงโกรธแล้วทุกข์ไหมก็ลองอธิบายเหตุผลให้ก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้นะลูกกว่าจะได้เงินมาปู่ย่ากว่าจะได้เงินมาเงินไม่พอใช้มันเข้าใจครับมันคลายชี้เหตุผลให้ฟังสิคำภาษาบ้านเนี่ยบ้านนอกนี่แหละพูดกันตรงๆอย่างนี้ทำไมใจมันคลายอ่ะทำไมใจมันคลายนะมันต้องอาศัยเหตุผลในความจริงเห็นไหมครับทั้งหมดมันมีความจริงอยู่ในจิตใจนี่แหละแต่ว่าเราชี้ไม่แต่มาก่อนเราเป็นเด็กไงเราต้องอาศัยผู้ใหญ่ชี้ให้ครับแต่ปัจจุบันนี่ล่ะดีชั่วนี่เราทำอะไรไอ้ตรงนี้ไม่ดีจริงๆว่ากินเหล้าเข้าไปแล้วมันเสียเงินเสียตึงเสียทองเก็บเงินก็ไม่ได้เป็นอันธพาลเที่ยวโสเภณีเยอะแยะเกินคนเงินทองไม่มีจะเก็บเลยเห็นไหมมันเห็นนะมองเห็นโทษสิว่าใช่ไหมใช่จังเลยถ้าใช่แล้วเปลี่ยนนะมันมีเหตุผลให้กับมันสิว่ามันไม่ดีจริงๆนะเห็นไหม
ไอ้ตัวนี้ไปกินเหล้าไอ้ตัวนี้ไปเล่นการพนันนะไอ้ตรงนี้ไปคดโกงเข้ามานะได้มาแล้วมันทุกข์ลำบากจิตลำบากใจจริงเลยเนี่ยเห็นไหมปัจจุบันเห็นไหมนี่คือความงามความไม่ดีนะความไม่ดีเมื่อความไม่ดีตรงนี้มันเห็นในจิตใจแล้วเป็นไงบ้างมันก็เริ่มจะคลายออกไงครับไม่กระทำแล้วเนี่ยนรกไม่ต้องสวนชาติไหนล่ะสวรรค์ก็ไม่สวนอ่ะปัจจุบันเห็นแล้วเห็นแล้วเราค่อยๆทำไปเออมันเดือดร้อนครอบครัวจริงๆมันเดือดร้อนตัวเราเองจริงๆเลยทำทุจริตเนี่ยฮะเบียดเบียนคนอื่นให้ได้มาเนี่ยฮะมันเป็นยังไงมันร้อนมันเผาไหม้จริงๆเลยเห็นแล้วหยุดแล้วเมื่อมันเห็นจริงมันจะเริ่มหยุดเริ่มกลับใจครับคนชั่วสามารถกลับใจเป็นคนดีได้ถ้ามันเห็นความจริงในจิตใจตรงเนี้ยนะคนดีจะทำดีเพิ่มขึ้นไปครับถ้ามันเห็นความจริงในจิตใจปัจจุบันขณะเนี้ยเนี่ยเมื่อทำไปมันจะมีความปิติอึมๆในจิตใจนะคุณงามความดีเนี่ยนะมันจะสามารถกระตุ้นให้เราทำอีกนะความลึกถึงมันก็ปิติอึมๆอยากทำอีกคุณงามความดีความชั่วดูสิครับตั้งแต่ทำเนี่ยมันก็หวาดระแวงทำไปมันก็ทุกข์ใจไปแม้แต่ผลสำเร็จก็คือทุกข์นะพอทำไปแล้วอดีตที่ทำไปมันก็ยังฝังจิตใจอ่ะทุกข์อ่ะผิดละเอาสิลองมองเห็นกันตรงนี้สิครับคนมันจะดีขึ้นมามากเลยนะคนทำบุญก็ทำด้วยความถูกต้องนะเรารับของจากญาติโยมก็รับอย่างบริสุทธิ์ถูกต้องฮะมันเป็นอย่างนี้ลองสอนญาติโยมให้ฉลาดอย่างนี้สิลองสอนตัวเราให้ฉลาดต่อความจริงในปัจจุบันขณะนี้สิเนี่ยแค่โลกนะครับพบทั้งหลายนี่อยู่นอกๆอย่างเงี้ยอยู่ในกับเราอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กับเราอยู่ปัจจุบันทุกลมหายใจเลยเนี่ยเราไม่รู้จักมันแต่เราจะไปรู้ปรารถนาเอามรรคผลนิพพานโน่นตายนู่นจะปรารถนาเอามนุษย์สวรรค์หรืออะไรตอนตายนู่นนะมันเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยเลยครับมันเลยทำกันไปตามประเพณีทำกันไปเลื่อนลอยกันไปฮะทำกันไปอย่างนั้นแหละทำกันไปอย่างนั้นเขามาทำกันตามประเพณีไงมันไม่รู้ในจิตไงถ้าทำแล้วคุณงามความดีเกิดในจิตในปัจจุบันขณะเลยนะปัจจุบันนี้แหละลองนึกดูซิเวลาเราทำบุญคุณงามความดีตลอดตั้งได้สมัยก่อนเอาข้าวเอาน้ำเนี่ยไปยื่นให้กับบ้านข้างๆเนี่ยนะเรามีอะไรบ้างความปิติแบบปู่ย่าสอนอย่างนี้นะรู้จักเกื้อกูลรู้จักให้กันและกันเนี่ยต่อไปใครเขาก็ให้เราไม่ต้องขอหรอกเขาก็ให้มีมะม่วงก็ไปให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันโอ้ยมีความสุขจะตายสมัยก่อนนี้ทำไมสอนกันถูกต้องอย่างนี้อ่ะฮะทุกวันนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยไม่ได้หรอกเอาเถอะนั่นเรามามองดูซิว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมปู่ย่าสมัยก่อนฉลาดสอนลูกหลานจนจังเลยสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วที่จิตใจถ้าเห็นสิ่งนั้นมันไม่ดีก็ยกสิ่งนั้นมาเป็นครูให้กับเราสอนเราฮะสอนเราเห็นไหมขนาดใส่บาตรต้องถามหน่อยสิเคยมีไหมปู่ย่าเคยสอนไหมอย่าไปเหยียบเงาพาเด้ออย่าไปเหยียบเงาพาเด้อไม่สอนบอกเอาครับสมัยก่อนปู่ย่าเพิ่งสอนเฮาใส่บาตรให้แต่หลวงปู่เหยียบเงาเฮาอย่าไปเหยียบเงาหลวงปู่เด้อเอามีสอนกันไหมฮะครับนี่เขาเคารพต่อครูอาจารย์ขนาดนั้นน่ะนะครับทุกวันนี้อย่าว่าแต่เหยียบเงาเลยมันจะเหยียบหัวเอาด้วยซ้ำไปบ้างน่ะเนี่ยเรามามองดูตรงนี้สิครับมันต่างกันขนาดไหนสมัยใส่บาตรต้องดูด้วยเรายืนอยู่ตรงไหนหลวงปู่มาตั้งไหนฮะหลวงปู่ตรงไหนเราต้องหันหลังให้กับพระอาทิตย์ละตอนเช้าอ่ะพวกเงาเรามันจะสะท้อนไปข้างหน้าหลวงปู่ก็อยู่ข้างหน้าจะได้เหยียบเงาเราจะไม่อยู่หันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์นะเราต้องคิดไต่ตองอย่างนี้ก่อนจะใส่บาตรน่ะฮะมันถึงจะรู้อ่ะถ้างั้นไปเหยียบเงาหลวงปู่มันบาปนะเห็นพระมาปู่ย่าพานั่งแล้วยกมือต้องอ้อไปอย่างฮะเป็นไงครับเวลาคุยกับครูบาอาจารย์นั่งยกมือเนี่ยธรรมเนียมอย่างนี้เดี๋ยวทุกวันนี้จะหมดแล้วไม่ต้องห่วงเราหมดแล้วพระกับพระจ้างสั่นละพระนั่นหรืออีเลี้ยเคเลี้ยวแหลกไปแล้วมันก็ซ้ำเขาสิเหยียบหัวเอาหันนะครับก็มันไม่ได้ทำตัวให้มันเป็นพระนี่มันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นมามองดูจริงๆสิครับมันไม่มีแล้วล่ะสิ่งนี้ทุกวันเนี่ยไม่มีแล้วผมจึงบอกปู่ย่าเขาสอนอาเป็นไงเป็นผู้หญิงมีอยากอายด้วยลูกมีมีอยากอายเนี่ยคำนี้ผมชอบจังเลยอะครับคำว่าอยากอายเนี่ยเขาว่าใส่มันเงาๆเด้อสินเสือน่ะข้อคือเบิ่งเด้อนั่นครับไปวัดสมัยก่อนนี่ครับไปหาตั้งนามเขาอู้เขาเอียงวะสิบหาคำพระกันเสียหาวัดครับเออใส่เสียหาวัดได้ครับผมอ่ะเสียหาวัดตักนามใส่อู้ใส่เอียงใส่สลาบอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคนเฒ่าคนแก่นะครับคือทุกวันนี้ไม่มีดอกนะครับเขาก็เคารพครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนเป็นธรรมนะครับ
ชี้ความจริงแม้ท่านจะไม่บรรลุธรรมอะไรชั้นสูงดอกแต่ท่านก็ชี้ความจริงนะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีการกอบโกยถึงอะไรขนาดนี้จนมันโดดเด่นขึ้นมาขนาดนี้หรอกครับหาเงินหาทองก็กระถิ่นก็พ่อพงพ่อปากกันก็ธรรมดาน่ะก็มันไม่มีก็นี่ๆน่ะๆไม่มีอะไรเลยครับแค่รู้จักว่าอะไรขาดแล้วท่านก็หาแค่นั้นน่ะฮะค่าน้ำค่าไฟก็ญาติโยมนั่นแหละหาแผ่เงินกันบ้านละ5บาท10บาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้น่ะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามีไฟเข้าพรรษาก็ออกเงินกันแน่ซื้อเทียนน้อยซื้อเทียนเนี่ยมารวมกันเป็นต้นเทียนขึ้นมาถวายให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้หลวงปู่หลวงตาเฮ้ยย่ำแรงกับมาเด่นกับหลวงปู่หลวงตาต้มน้ำให้น่ะตักน้ำให้หลวงปู่หลวงตาผู้เฒ่าพากันมาวัดนะครับมานั่งคุยกับพระหั่นละบ่ได้มีหยังดอกนะครับเนี่ยมันได้ปลูกฝังตรงนี้ได้ไงเรื่อยๆไงมันเลยไปสอนเราได้ไงสอนได้อ่ะทุกวันนี้เข้าไปรู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันครับเอ้าบ่คุยเรื่องการเมืองก็คุยเรื่องที่หน้าเครื่องเดินของแพงคุยเรื่องดีเยอะเยอะเกินเกินกลัวไร้สาระนั่งคุยกันปากเปียกเฉยๆไร้สาระหาคุณประโยชน์ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่เราต้องมามองว่าการสอนคนให้ฉลาดเขาสอนชี้เข้าไปในจิตเลยพระพุทธเจ้าสอนธรรมท่านก็ชี้เข้าไปในจิตอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็สอนชี้เข้าไปในจิตกิเลสตัณหาราคะมันอยู่ในจิตถ้าจะรู้จักมันก็รู้ในจิตนี่แหละเนี่ยจะดับทุกข์ก็ดับในจิตนี่แหละไอ้ที่ดิ้นรนแสวงหาก็ออกจากจิตนี่แหละไอ้คนรักคนเกลียดคนชังมันอยู่ที่อื่นก็จริงแต่มันอยู่ในจิตนี่แหละรักโลภโกรธหลงมันอยู่ในจิตนี่แหละมันกระทบให้รู้จักมันกระทบเวทนาให้รู้จักแล้วให้มองว่าทุกปันนี้เราเป็นพระมองอนัตตาก็พอแล้วมองเลยเอาแค่นี้ละมันจะทำอะไรอยากได้อะไรถ้ามีกูมีกูก็รู้อยู่กูมีกูมันทุกเอาแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรเลยเป็นพระเนี่ยไม่มีอะไรครับก็ทบรู้ขึ้นมาโอ้โหช่างมันเถอะมันจะยกเหตุผลว่าแปดพันประการโอ้ถ้าการทำการตามมันนะผัสสะนั้นเป็นเวทนาแยกออกไปแล้วทีนี้เป็นการแสวงหาพบแล้วมรรคแปดก็แปดแบบไหนแปดแบบมรรคแบบของโลกียมรรคหรือว่าโลกุตตรมรรคเราก็ไปพิจารณาเอานะครับเจตนาการดำดิ่งการไต่ตองก็มีอยู่แล้วธรรมวิจยะน่ะมันต้องยกขึ้นมาแล้วมาพิจารณาไต่ตองกุศลจริงไหมล่ะกุศลของตัณหาหรือกุศลของกิเลสจริงไหมผิดศีลผิดธรรมจริงไหมทำไปแล้วเบียดเบียนคนอื่นจริงไหมกิเลสตัณหาไหมเพียรเราล่ะเพียรเราล่ะเราเป็นสมณะเพียรนะนี่ความสำนึกรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบาดฐานให้เรารู้อะไรมากมายเลยมหาศาลเลยในจิตเนี่ยที่ว่าพบทั้งหลายเกิดในนี่ตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นของร้อนทวารทั้งหกนี่เปิดเข้ามาเนี่ยมันมารวมกันอยู่ที่จิตนี่เองบ้านเมืองเนี่ยมันถูกรอบไว้เนี่ยทวารเนี่ยประตูหนึ่งเปิดเข้ามาเนี่ยมันองรวมอยู่ตรงนี้เลยอะไรก็น้อมมาจิตใจเนี่ยท่านถึงมาย่อมาง่ายสวรรค์ในอกในโลกในใจในภาษาชาวบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นภาษาผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนก็ลูกเอ้ยหลานฮะมาเบิ่งติล่ะมันเป็นจังไดมนุษย์เมืองคนไงสวรรค์เมืองคนนรกเมืองคนเปรตเมืองคนอสุรกายเมืองคนที่เพิ่น4บอกหั่นล่ะครับที่เพิ่น4บอกเห็นบอกบักนี่จิตใจมันเป็นเปรตอาศัยร่างมนุษย์อยู่เห็นบอกบักนี่มันเป็นเปรตอสุรกายเป็นยักษ์เป็นเปรตจิตใจมันโหดเหี้ยมบ่เป็นคนเบิ่งครับบ่เป็นคนคนแท้ๆเด้อครับแต่คือบ่แม่นคนครับเนี่ยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งพบทั้งหลายทั้งกามาพบรูปพบอรูปพบอยู่ไหนก็อยู่ในจิตใจนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่เนี่ยสามารถพิสูจน์ลองพิสูจน์ดูสิสันติติโกล่ะท่านจะบอกว่าแสดงของที่คว่ำให้มันไอของที่หงายของที่คว่ำอยู่ให้มันหงายขึ้นของที่ปิดอยู่เปิดมันขึ้นลองเปิดดูสิใช่ไหมเนี่ยฮะลองหงายมันดูสิมันต้องใครหงายเนี่ยเราเลยหงายเองเนี่ยหงายแวบขึ้นมาเบิ่งสิว่าแมนบอลเนี่ยแมนบอลแมนคักบอลเนี่ยในปัจจุบันนะครับตาเห็นรูปโกรธขึ้นมาเห็นไหมตาเห็นรูปอยากได้มันอ่ะไม่เห็นไหมฮะใจที่คิดถึงคนรักคนเกลียดเกิดเศร้ามองในจิตใจเห็นไหมฮะใจที่คิดถึงคุณงามความดีน่ะเกิดไปตีเหมือขึ้นมาเห็นไหมฮะมามองดูสิครับมันจริงไหมอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาล่ะเห็นไหมทีเนี้ยเห็นไหมอยู่ในจิตนี่แหละอย่าไปไหนเลยไม่ใช่อานิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ข้างนอกอานิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในจิตข้างในนี่เลยของแท้ๆเลยธาตุทั้งหลายทั้งปวงธรรมธาตุทั้งหลายทั้งปวงที่หมุนเวียนไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรนะปรากฏเกิดขึ้นแล้วแปรเปลี่ยนตามธรรมดาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมองเบิ่งไอ้ทุกนี้เกิดจากกูนะกูมีกูเลยทุกกูเลยมีกูเนี่ยกูเลยถือเอาความเวทนาเนี่ยเวทนาที่เรียกว่าโลภโกรธหลงก็ช่างเถอะ
มาถึงก็เวทนาถ้าเราทำตามความโลภความโกรธความหลงก็เพราะว่ามีอัตตาฮะกระแสสังคมกระแสความดึงดูดมันดึงดูดได้ไงเนื้อกรรมมันหนักไงกรรมมันกรรมนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นโอ้สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่กูหรอกเอาสิกรรมไหนมันจะเกิดขึ้นวะอะไรแรงอะไรจะหนักหนาอะไรขนาดไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีเราแล้วล่ะเราไม่มีเราในอารมณ์หัวใจหัวใจตรงนี้ล่ะฮะมันมีแต่ธาตุเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วก็แปรเปลี่ยนกระทบโกรธก็ธรรมดาเวทนามันเคยชินเนี่ยเฮ้ยมันเคยชินเว้ยกลัวโอ้ยไม่ธรรมดาทำไมอ่ะมันเคยชินอ่ะก็มันไม่ใช่กลัวแต่ก่อนเป็นกลัวกูการทำตามมันอ่ะเออกลัวตัวนี้ไม่ดีกูก็ทำอ่ะก็คือเวทนาไหมล่ะกลัวอ่ะฮะโลภโกรธหลงคือเวทนาไหมไม่สุขเวทนาก็ทุกขเวทนามันหมุนเวียนกันอยู่เนี่ยถ้าเราลงมาทำตามมันเดี๋ยวไปจับไปคว้าเอาสิเกิดการเล่นลนแสวงหาคือภพชาติอ้าวไปนรกอสุรกายรออยู่แล้วเปิดประตูหน้าต่างรอเลยเปิดประตูบ้านรอแล้วแน่ในปัจจุบันนี่แน่ลองเดินไปจับดูสิจับแล้วไม่เลยละเอาลองดูสิไม่เชื่อลองดูสิเนี่ยก็เพราะเรามีเราไงมันเลยหมุนเวียนเกิดฮะก็เราไม่มีเราดูสิกระทบปุ๊บเฮ้ยความชินหรอกความชินเป็นยังอ่ะเออมันความชินของมันมีมาแต่เท่าไหร่แล้วฮะความชินเฉยๆกระทบก็รู้แล้วสติสัมปชัญญะจับรู้เลยโอ้ยตัณหาไม่ต้องไปพูดเลยทำอะไรก็กูไม่มีกูแล้วมึงจะลากกูไปไหนไอเวทนามึงเกิดได้เท่านั้นมึงก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามึงเก่งจริงอ่ะโกรธใช่ไหมถ้ามึงโกรธตายอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะโกรธนานไหมวะถ้ามันรู้อย่างนี้โอ้ยคลายไปเลยแวมแวมแวมหายสาธุหายไปเลยท่านถึงบอกว่าพวกนี้น่ะมันเหมือนไฟไงครับถ้ามันไม่มีปัจจัยให้มันลุกต่อเนื่องมันไม่มีหรอกท่านเทียบไว้ว่าไฟที่มันก่อมาถ้าเราเอาโคมไม้ใส่ให้มันเอาฟืนใส่ให้มันเรื่อยๆมันก็จะลุกอย่างนั้นไม่ดับหรอกแต่ถ้าเราไม่ใส่เชื้อไฟให้มันนะครับมันจะดับลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะท่านจะว่าอารมณ์เมื่อมันเกิดขึ้นเราถ้าเราไม่ไปคว้าเอาเป็นเราครับมันจะค่อยดับลงถ้าเรารู้ว่ากูไม่มีกูหรอกแค่นั้นแหละครับสาธุเถอะมันจะหายไปเลยอ่ะค่อยๆจางหายไปค่อยๆจางนะเหมือนไฟไม่มีเชื้อมันจะค่อยๆดับลงครับมันไม่มีปัจจัยไงก็บอกว่ามันมีอัตตาไงเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันถึงเกิดการแสวงหาก็คือไปคว้าเอาอ่ะถ้าเราไม่มีเราล่ะสาธุอะไรครับจะมาปรุงแต่งได้พระพุทธเจ้าหัวบนเบื้องบนโกรธพระองค์กับปรุงแต่งอะไรหรอครับจะมันมีมั่นหรืออีหยังสิปรุงแต่งสิเอาอีหยังแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์สิปรุงแต่งอะไรดีซัวสิปรุงแต่งเจ้าใดอยู่บ่ถ้าเจ้ามีเจ้าอ่ะฮะจะพบว่าเฮามีเฮานี่ไงไปรักปักชิเลียนเนี่ยบ่มีความมันคงเนี่ยในความจริงอ่ะเอ็นบ่มีโรคพัดหรอกกูเอ็นมันเองอ่ะร่มแม่ร่มเองอ่ะถ้ามันมั่นคงว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอนัตตาแล้วนะอนิจจังนะอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเอากระทบมาสิกระทบมาสิปัสสาวิทนาเนี่ยเมื่อรู้วิทนาเป็นอนัตตาสัญญาแล้วฮะเมื่ออนัตตาสัญญามันจะไปไหนทีเนี้ยถ้าดำดีมันก็ดำดีออกไปทางออกอ่ะดำดีในการเห็นโทษเห็นภัยมันอ่ะเห็นไหมเจรจาก็พาออกพาออกพาออกอย่างเงี้ยพาออกอย่างเงี้ยไม่ใช่พาเอาพาออกอย่างเดียวเลยเนี่ยเจรจาก็ดีเนี่ยดำดีออกจากปากเนี่ยประพฤติปฏิบัตินี่ไม่ให้ไปทรมานอะไรเด้อนี่ให้ออกอย่างเดียวเลยอาชีพเนี่ยการเลี้ยงชีพเหมือนกันเนี่ยฮะสติก็ดีสมาธิพาออกหมดแล้วนี่มันพาดำดีออกอย่างนี้เพราะมันเห็นโทษภัยไงท่านจะว่านิพพิทาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทั้งหน้าที่การงานทั้งอะไรอะไรเอาออก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 มีโทษยังมีกูแล้วมันทุกข์อย่างนี้พาดำดีออกไปทางมรรคเอาไปดูซิมันมรรคยังไงก็ปัจจุบันนี่แหละเดินดูดูอยู่เนี่ย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 กำลังทำอยู่เนี่ยกำลังพิจารณาออกเนี่ยอนัตตาอนัตตานี่แหละโอ้กูไม่กูไว้กูจึงหวนโอ้กูไม่กูไว้กูถึงอยากเนี่ยไอ้นี่การที่ว่าเห็นว่ากูมีกูนี่แหละเขาว่ามันจะเห็นอนัตตาในจิตอนัตตาอนัตตาเนี่ยอนัตตามันตัวสะท้อนในอัตตาแต่ก่อนนั้นไม่มีอนัตตาไงมันอัตตาโอ้กูทุกกูดีกูสัวกูหุ่นกูว่างไปมั่วเลยบ้านแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกขึ้นมาในเวทนาเวทนาไม่ใช่กูหรอกคำว่าไม่ใช่กูมันจะไปตบหัวไอ้กูนี่แหละเนี่ยมันจะตบหัวเพี้ยเลยเนี่ยเออแต่มึงนี่มึงนี่มึงได้อยากนี่เห็นไหม
แต่ก่อนนี้มันไม่มีอนัตตาไม่มีอนิจจังไงไม่มีอนัตตาสัญญาไม่มีอนิจจสัญญาไงฮะมันก็พุ่งไปกูดีอากับเวทนาสุขเวทนากูสุขฮะทุกข์โอ้ยกูทุกข์เศร้ากูเศร้าฮะเกลียดกูเกลียดพยาบาทกูพยาบาทยันกูยันเนี่ยเพื่อนยกอนัตตามาตกหัวเพี้ยไหยันวะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนยังกูก็ยันกับกูนี่แหละมึงถึงคุกอยู่เนี่ยมึงไปขวาเอาอารมณ์มาเป็นกูเอาเวทนามาเป็นกูเมื่อเวทนาเป็นกูเกิดการแสวงหาเพื่อนนี้จากเวทนาแบบไหนถ้าเวทนาทางสุขเวทนาก็อยากได้ไงนะดิ้นรนแสวงหาตัณหาฮะเมื่อทุกขเวทนากูไม่อยากได้ไงอยากผักอยากดีดอยากเตะมันออกอ่ะอ่ะก็กลัวก็เกิดการแสวงหาไงเนี่ยไอ้ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้กันทำไมอ่ะก็เพราะว่ามันมีกูไงไม่เห็นอนัตตาไงถ้าเอาอนัตตาไปใส่เป็นกระจกเลยเนี่ยสะท้อนซึ่งกันและกันเมื่อจะจับเอาโอ้ยอนัตตาเมื่อจะเอาโอ้อัตตามันสะท้อนกันอย่างนี้ก็บอกแล้วไงอยากเห็นที่มืดมันก็อยู่ในที่มืดนั่นแหละมันจะเห็นที่สว่างเพราะที่สว่างก็ต้องอาศัยที่มืดอยากดับไฟเราต้องดับที่ไฟนั่นแหละจะไปดับที่ไหนเล่าอยากดับทุกข์ก็ต้องดับที่ทุกข์นั่นแหละอยากดับอัตตาเนี่ยอัตตาเนี่ยดับอวิชชาอัตตาเนี่ยกูเนี่ยก็ต้องดับที่กูนี่แหละมองเห็นโทษมันเสียเฮ้ตัณหานั่นเป็นขี้ตัวติ๋วละตัณหาเป็นเรื่องขี้ตัวติ๋วเลยไอเห็นทุกข์เห็นทุกข์น่ะขี้ตัวติ๋วครับทุกวันเนี้ยไอเหตุเห็นทุกข์กูเห็นแล้วเนี่ยไอเห็นทุกข์เห็นทุกข์น่ะมันอนุบาลเด็กๆอมเมื่อของหัวใจใหญ่มันเหตุเห็นทุกข์คือกูถ้ากูไม่มีกูถ้ากูมีกูแล้วมันทุกข์อย่างนี้ถ้ากูไม่มีกูแล้วมันจะเป็นยังไงวะทุกข์มันมีได้เนี่ยเกิดการได้รนแสวงหาก็เพราะกูมีกูไงมันไม่มีจริงมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอ่ะถ้ามันเชื่อพระพุทธเจ้านะกระจุกเลยครับจุดไฟพุ่งขึ้นมาแล้วยานน่ะยานเกิดแล้วจากขุปัญญายานเห็นเลยโอ้กูทำอย่างนี้กูมีกูเว้ยเอาสิมาเชื่อผมให้เตะปากเลยอ่ะเพราะยานมันเกิดแล้วมันเป็นแสงสว่างเหมือนเรายืนอยู่หน้ากระจกอ่ะถ้ายืนอยู่หน้ากระจกกระจกมีจริงเรามีจริงแต่มันไม่มีไฟมันมืดล่ะคุณจะไปเห็นอะไรในกระจกวะแต่ถ้าเรายืนอยู่ในกระจกแล้วมันมีไฟปุ๊บขึ้นมาแล้วเราจะเห็นไหมอะไรอยู่ในกระจกอ่ะเหมือนกันนะครับเมื่อยกอนัตตาขึ้นมาแหมกูเห็นนะอนัตตาอัตตาจริงๆเว้ยมันไม่จริงๆกิเลสจริงๆตัณหาจริงๆเลยเนี่ยเห็นแล้วเพราะมันมีแสงสว่างญาณคือแสงสว่างไงส่องดูสิอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่เลยเป๊ะใช่เลยส่องดูท่านนั้นท่านจะเรียกว่าจักขุปัญญายานทำไมวะท่านนั้นท่านจะเรียกว่ายานทำไมเพราะมันคือแสงสว่างไงสามารถเห็นนี่อนิจจังนี่ทุกขังนี่อนัตตานี่ไม่เที่ยงนี่เป็นทุกนี่ไม่ใช่ตัวนี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 ่อยากนี่อยากนี่ไม่เอาสิเห็นเลยไม่เห็นไอ้เอ้าหน้าไหนก็ช่างวะถ้าไม่เห็นอย่างนี้น่ะถ้าเห็นอัตตาต้องเห็นอนัตตาถ้ายกอนัตตาจะเห็นอัตตามันจะเห็นอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเห็นสองอย่างว่ามันเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเอออยากเห็นความสว่างมันก็ต้องมีที่มืดสิวะถ้ามีแต่ที่สว่างมันจะเห็นไหมที่มืดอ่ะมันเนื่องซึ่งกันและกันไงเออถ้าไม่เห็นอัตตาอนัตตานะจ้างก็ไม่เห็นอัตตาครับซาทุกบ่เห็นดอกอันนี้จังทุกครั้งอัตตาเป็นแสงสว่างในการสะท้อนซึ่งกันและกันเห็นเลยเราทำนี่เอออัตตาเว้ยเห็นไหมถ้ายกอนัตตามาสมัยก่อนมันไม่มีอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาไงอัตตาอย่างเดียวกูดีกูชั่วก็มีแต่กูจะเอาอยากได้ก็นั่งเอาอ่ะนั่งอยากได้ปิติอยากได้สุเอกคตาอดเอามีแต่กูเท่านั้นน่ะเพิ่นบ่มีญาณขึ้นน่ะเพิ่นงูเพิ่นน่ะอดเขาอดน้ำเพิ่นสิเอาบรรลุมรรคผลนิพพานมันงูย่างปัดขึ้นอดเขาอดน้ำจักแม่นจักมือจักเว้นเพิ่นสิเอาบรรลุมันรู้จังไหนอยากสิตายอยู่น่ะยังไม่เห็นกูอยากด้วยอยากก็ยังบ่เห็นอยู่โธ่มันก็ยังบ่เห็นอยู่งูงูพระพุทธเจ้าเกิดมาใส่ผ่ากาสาวัตบ่เห็นเพิ่นสอนหยังเพิ่นสอนมาจังได้ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสวดอยู่จนปากสิเปียกอยู่เนี่ยสิทะลุบ่ทันเห็นอีก
สัพเพธรรมะธรรมทั้งหลายทั้งปวงบ่ต้องเอาหยังหรอกสัวสังขตธรรมก็สร้างอสังขตธรรมก็สร้างสร้างหัวมันเถาะมันบ่เป็นตัวหรอกไปแม่นหมดเนี่ยสอนจังซี่น่ะมันถึงสิเข้าได้จิตใจว่ามันเป็นจังได๋มันก็สิสัวตายกันแท้อยู่ในโลกนี้เพิ่นสอนเบิดครับเอามาสวดย่องๆๆๆๆกันเป็นนุ่มแก้วนุ่มคนดอกย่ำเลี้ยงมาฮะตั้งทำมาจักเอ้าทำมาจักด้วยกันกามาสุขานิการุโยกซึ่งมันของเจียวในการเบิดผู้มือเนี่ยเอาเบื้องเลยเทศบุญเทศกุศลไปเกิดไปนั่นเป็นนี่เอามันเบิดเกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมภพสมบัติแลกกันกัดแก้วกระข้างเฮ็ดเมื่อเบื้องบอกกามาสุขานิการุโยกฮะอัตตกิลมหานุโยกบ่ต้องเอาขนาดนั้นดอกกะแค่เล่นพอพาวิ่งบ่ได้รับได้นอนเนี่ยบากหน้าหน้าด้านด้านนี่ล่ะเขาไปหาญาติโยมไปหาเงินหาทองเนี่ยโอ๊ดรับอดนอนน่ะนั่งรถจนตูดด่านกันอยู่เนี่ยฮะหน้าด้านหน้ามึนอยู่บัดเนี่ยก็เรื่องเดียวกันทั้งหมดนี่ล่ะเพิ่นสอนน่ะก็เพราะว่ามันมีอัตตาเด้อมีอัตตากิเลสตัณหาเรียกเขาใหม่มันแล่นมันบ่เห็นว่าปัจจุบันนี่มันมีกิเลสตัณหาเนี่ยมันบ่เบิ่งที่ใจเนี่ยมันหาเบิ่งแต่หม่องอื่นตาก็ไปหาเบิ่งแต่หม่องอื่นบ่สิยั่วกิเลสตัณหามันหูก็ไปหาฟังแต่หม่องอื่นเพราะสิยั่วกิเลสตัณหาเพิ่นน่ะเป็นปัจจัยยั่วซึ่งกันและกันฮะมันเป็นจังซั่นนะครับเพราะมันเป็นจังซั่นแล้วมันเลยบ่เห็นความจริงมันได้ปิดๆบังๆพาดเรื่องอย่างนี้ว่าป้ายตัวที่ผัวแดงนั่นมันเป็นจังซั่นมันต้องชี้ได้ครับมันชี้ได้ว่าความจริงคืออะไรอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาอยู่ไหนอยู่เนี่ยภาวะภพทั้งหลายทั้งปวงอยู่เนี่ยความหมุนเวียนเกิดที่ท่านเรียกวจรคือปัจจัยที่ปรุงแต่งซึ่งกันและกันเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจนั่นแหละครับเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาสู่การแสวงหานะอยู่นี่แหละอยู่ทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเลยเวลาที่หมู่คณะก็บอกว่าสําคัญแค่เนี้ยแค่ความรู้สึกตัวขึ้นมานี่ก็ให้ดูเถอะใครรู้สึกหรือไม่รู้สึกอะไรก็ช่างรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมองให้เป็นเวทนาเป็นอนัตตาก่อนละนะมันจะทำอะไรที่รู้ได้อัตตาแล้วมันจะสะท้อนกันนี่แหละแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถส่องรู้ได้เลยจักขุปัญญายานเกิดขึ้นแล้วไตรลักษณญาณเกิดขึ้นแล้วนิพพิทาจะเกิดขึ้นแล้วอ่ะครับเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตั้งแต่ไปแล้วมันเป็นยังวะเฮ้เฮ็ดไปกับซ้ำนั่นเป็นยังอ่ะเฮาสำคัญมันหมายมันทุกข์เนี่ยเคยเฮ็ดมาแต่ไม่เท่าไหร่อ่ะบ่เบื่อบอกกับการเกิดมนต์เวียนบ่เบื่อบ่ปวดขี้บ่เหงียบก็ทุกข์สิตายล่ะขนาดเนี้ยลองคิดเบิ่งครับลองคิดเบิ่งใส่หัวตังบาคือกันนี่ล่ะครับครูอาจารย์ก็มีหัวตังบามีหัวสมองเป็นความคิดคือกันพระพุทธเจ้าก็คือกันมีธาตุ4ขันธ์5นี่แหละเป็นครูเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยลองเพ่งเข้าไปดูในปัจจุบันนี่ท่านจึงว่าฝึกสติสัมปชัญญะฝึกสติสัมปชัญญะผมจะว่าครูอาจารย์ดูมั้ยเห็นมั้ยวันๆหนึ่งเราเห็นกี่ครั้งทําไมท่านเรียกว่าเหมือนช้างงูและบินช้างกับพี่หมูฮะทําไมอ่ะก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในความรู้สึกเนี่ยเห็นอนัตตาเนี่ยแค่นั้นน่ะมันยังมีบุญขนาดบุญแบบไหนบุญแบบเข้าใจไงไม่ใช่บุญแบบบ้าบอคอแตกบุญแบบเข้าใจได้มันวางไงฮะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยทำไมเราสวดน่ะเห็นความจริงในปัจจุบันไม่งอนแง่นขอนแขนคือตั้งมั่นตรงนี้ไงเมื่อชั่วราตรีหนึ่งเห็นไหมครับราตรีหนึ่งบนทั้งคืนหรอกปัจจุบันนี่ละปัจจุบันนี่ละหามันเรื่องมันก็เป็นมองอื่นแล้วล่ะครับปัจจุบันนี่แล้วมาเห็นเนี่ยตั้งโบคอนแขนเห็นอัตตาลองอัตตาลองมีหน้าเบิ้งเออจังสีมันเป็นจังสีจังสีเป็นจังสีลองพีหน้าเบิ้งสีเข้าใจเลยครับโอ้การตีเฮาเหตุการตีเฮาลงกิเลสตัณหากิเลสตัณหาของนอกๆอีกด้วยซ้ําไปเว้ยฮะมันเป็นทุกข์อ่ะเพิ่นที่ว่าเห็นทุกข์เข้าหาทุกข์เห็นทุกข์เข้าหาทุกข์เข้าหาทุกข์เข้าหาผู้ทุกข์ผู้ใดทุกข์กูทุกข์น่ะเห็นบ่ครับมันก็จะหมุนเวียนกันนึงเนี่ยเราก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเห็นหมดนั่นแหละครับวงจรไหนวจรอะไรหมุนเวียนเกิดหมุนเวียนดับอยู่ตรงนี้ทั้งตามั่งหูมั่งจมูกมั่งกลิ่นมั่งรสมั่งเสียงมั่งเข้ามาเนี่ยแหละเกิดพบมนุษย์บางคนสวรรค์บางคนเปรตบางคนอสุรกายบางคนทำไมเทวดาบางคนพรหมบางคนอยู่ตรงนี้แหละครับมนุษย์บางคนก็อยู่นี่คนก็อยู่ตรงนี้แหละวุ่นวายกันอยู่นี่แหละครับนี่หัวจิตหัวใจเนี่ยนะไอ้คนรักคนเกลียดสิดูสิห่วงหาหึงห่วงอะไรอยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยเนี่ยไอ้ไหนห่วงกังวลเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ในจิตใจนี่เบิดลองนางเบิ่งมันสิมือหนึ่งมันสิเฮ็ดหยังอ่ะนางเบิ่งมันสิพุทธโพขึ้นเป็นปลาเด็กกับปลาคอหน่อยเด็กกับปลาสอนเด็กกับปลาซิ่วฮะเด็กกับปลาชะโดเด็กกับปลาดุกเด็กกับโพขึ้นของมันดอกนางเบิ่งมันหันละเห็นไหมทุดงกับทุดงในจิตนี่ละไม่ได้ไปใส่หรอกย่านสร้างย่านเสือเขามาสร้างเสือกันนี่ละเนี่ย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 สร้างเสือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเนี่ยในจิตใจนี่ละ
นะครับสัตว์ในอบายเนี่ยในจิตใจเนี่ยละนะโหดร้ายถ้ารุ่นปัจจุบันอาฆาตอยู่นี่ละนะครับกำนัดยินดีในกามวัตถุก็อยู่นี่ละอยู่เนี่ยเวลาออกก็ออกอย่างนี้นะเพิ่นนี่บ่ไปใส่หรอกออกก็อยู่นี่อยู่นี่ก็อยู่นี่เข้าก็เข้าเนี้ยออกก็ออกเนี้ยออกก็ออกทั้งไหนหนึ่งออกทั้งกายนะครับแสดงพฤติกรรมว่าสองออกทั้งปากออกเว่ยเว่ยจังสี่เด้ฮะออกจังสี่ละสามใจออกใจใจนะครับใจทุกใจเสาใจมองใจดินเย่ใจจิตปิติใจเอื้อมเอิบเมื่อใจมันสุดยอดก็สะท้อนออกมาทั้งกายฮะบ้าบินกับบ้าบินจังสี่ละออกมาจังสี่มันก็บินจังสี่นี่คือลักษณะมันครับเราสามารถเรียนรู้มันได้ทั้งหมดเนี่ยที่ไหนตรงไหนมันรับตรงไหนมันรวงตรงไหนอ่ะพระพุทธเจ้าสอนจริงถ้าเราเห็นจริงเราก็ต้องจริงตามท่านถึงบอกว่ายกมือไหว้บูชาพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่ามันจริงจริงไม่ใช่จริงโดยตำราว่าจริงหรอกไม่ใช่จริงว่าผู้อื่นว่าจริงหรอกแต่มันจริงจริงอ่ะจริงแบบไหนก็ไม่รู้เขามันจริงอ่ะถ้าคนอยากเห็นจริงคนต้องกินจริงของคุณเลยทำเองสิคนจะเห็นจริงคนอื่นว่าจริงคนจะจริงได้ไงก็คุณยังไม่เห็นจริงแล้วคุณต้องเห็นจริงจริงว่ามันจริงจริงทีนี้ไม่มีอะไรมันก็แค่นั้นแหละเกิดขึ้นก็ผ่านไปอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างไม่มีอะไรทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดดีที่สุดคือละให้มันได้มากที่สุดละได้มากยังไม่เห็นความจริงในที่สุดอ่ะว่ากูมีกูได้เดี๋ยวกูก็ทุกอย่างเงี้ยเนี่ยกูมีกูเฮ้ยความคิดมันก็หลอกกูอย่างนี้แหละกูมีกูก็มีตกกังวลกูแค่นั้นไม่ทำตามมันอ่ะทำไมมึงคิดก็คิดไปสิเนี่ยถ้ามันเข้าใจแค่นี้โอ้ยครับมันสลายไปเลยแล้วไฟเนาะคิดบึ้บขึ้นมาเนี่ยบนยุ่นใส่เสื้อนะครับมันจะมีอย่างเบิดมือกับสมัยมือของกระดับครับถ้ายุ่นไปใส่เสื้อใหม่ผู้อื่นนั่มบาปกรรมเฮ็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำไมกับใหม่เป็นของตัวคิดปึ๊บขึ้นมากับใหม่เมื่อของซื้อหรอผมว่าอู้เจ็บเว้ยท่านนั่นนะครับอู้ว่างเว้ยอู้หุ่นเว้ยท่านนั่นนะใหม่เมื่อกับของซื้อน่ะครับมันก็เกิดเวทนากันอย่างนั้นแค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยเราถึงจะเข้าใจมันมันจึงบอกว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกครับธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถสอนตัวเองและสามารถชี้ให้ตัวเองเห็นด้วยว่ามันจริงจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นี่นะในจิตนะเห็นไหมครับพบทั้งหลายทั้งปวงภาวะคือพบเนี่ยนะกิเลสตัณหานี่พบก็ดีอยู่ตรงนี้ความเศร้าความทุกข์อะไรกองอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจำไว้ทั้งสวรรค์ในอกนรกในใจนี่ปู่ย่าตายายสอนเราแล้วเปรตก็มาดูที่ตัวเรานี่แหละในเปรตปัจจุบันขณะเปรตเมืองคนเนี่ยนะสวรรค์ก็ให้ดูซิในจิตใจนี่แหละได้ทำอะไรเกิดปิติอิ่มเอิบขึ้นมาเนี่ยเนี่ยปัจจุบันนี้แหละครับเนี่ยนรกก็ดูซิพวกเสวยทุกขเวทนาเป็นอาหารเศร้าในหัวจิตหัวใจกระทำผิดหรือว่าเกิดความพลาดพลาดสูญเสียนะครับไม่กินคงกินข้าวหรอกเนี่ยทุกนอนน้ำตาไหลอยู่นะเห็นไหมพวกเกิดปิติสุขเป็นอาหารก็คือได้สุรำคุณงามความดีนะครับไม่หิวคงหิวข้าวหรอกครับนั่งปิติเอิบน้ำตาไหลอยู่เนี่ยอยู่ในจิตนี่แหละนะตลอดที่พวกเรานั่งภาวนาได้ปิติสุขเนี่ยก็ตรงนี้แหละในจิตใจนี่แหละครับมันไม่อยู่ใสหรอกฮะเพิ่นพบทั้งหลายกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ในเห็นจิตใจนี่แหละอยู่เบื้องโลดถ้าบ่เห็นน่ะถ้ามันเบื้องไหนมันสิเห็นเบื้องหรูๆเห็นโลดนะถ้าบ่เบื้องก็คือบ่เห็นเว้ยแต่เฮาเรียนหนังสือเฮาต้องคอยเขียนคอยเรียนจึงสิฮู้แม่นบ่ครับถ้าเฮาบ่เริ่มเบิ่งจากปัจจุบันนี่แล้วเริ่มเรียนรู้มันเฮาก็สิเห็นติสิเอาพวดผัดเอาต้นตายขึ้นปลูกเขาก็ต้องคอยขึ้นคอยใหญ่คอยโตขึ้นมาก็บ่ว่าปลูกมื้อนี้มันสิออกหมากออกผลน่ะ1เข่าก็เฝ้าจังสิได้บ่ครับมันก็คอยสุกกินข้าวคําเดียวมันอิ่มเสมอถึงคนเฮาเห็นบ่ครับเหมือนกันครับยาขนาดครูบาอาจารย์กินชั้นยาเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆรักษาไม่ใช่ชั้นปุ๊บเข้าไปหายใจห่อนไร้บ่หายก็ปั่นทางมันเข้าไปพุ่นนั่นแหละครับมันต้องพิจารณาดูจะเห็นเลยว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้เข้าไปในจิตฝึกจิตที่เรียกว่าฝึกจิตค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆยกขึ้นมาพิจารณานะครับน่ะมันจะได้เรียนรู้ทีนี้เราจะเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าพูดพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้เราถึงจะคุ้มค่าในการเกิดมาเจอพุทธศาสนาเห็นไหมครับคุ้มค่ากับการเกิดมาที่ท่านบอกว่ามันเหมือนเต่าตาบอดเนี่ยฮะลอยคอขึ้นมาปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็มาชนเอาหัวเนี่ยไปชนพอดีเลยกับไอ้กระบอกไม้ไผ่ตรงนั้นที่มีรูเดียวน่ะแล้วก็ทะเลอ่ะต้องมองว่ามันขนาดเหมือนกันเมื่อเราเกิดมาเจอพุทธศาสนาเนี่ยอย่างน้อยครับให้มันตายในภาคกาสาวพัดซะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือความจริงในความเป็นอนัตตานี่แหละน้อมเข้ามาในจิตนะครับความจริงให้ความเป็นอนิจจังนี่แหละมองดูความแปรเปลี่ยนที่ไม่ใช่ตัวหรอกนะครับให้ตั้งมั่นอยู่จุดนี้แหละหัวใจศาสนาถ้าเจอศาสนาก็เจออยู่จุดเนี้ยนอกนั้นจะไม่เจอครับทำบุญทำกุศลไปเป็นเทพเทวดาอินพรหมอะไรอะไรอะไรทั้งนั้นสมัยก่อนเขาให้บุญให้ทำทานกันเยอะแยะเกินคนการถือศีลเขามีมาแต่ก่อนแล้วศีลห้าศีลแปดนะครับมีมาแต่ก่อนการทำบุญทำทานก็เยอะแยะเกินก่อนทำมากกว่านี้อีกครับนะทำให้กับคนยากคนจนเยอะแยะเราก็อ่านในพระสูตรพระธรรมพระวินัยรู้อยู่เห็นไหมเนี่ยมามองอย่างนี้สิ
การที่มาเกิดพุทธศาสนายากจังเลยมาเจอสัจธรรมคำสอนก็ยากนะครับเกิดมาได้บวชในพุทธศาสนาก็ยากนะครับบวชมาแล้วมันจะเป็นโมฆะไหมนะครับชาติหนึ่งทิ้งช่างมันอะไรเขาว่ากันปัจจุบันถ้าเราเข้าใจมันก็จะไม่มีเราพบชาตินะไปพูดกันเรื่อยเปื่อยกันนะครับปัจจุบันละแล้วก็ไม่มีเครื่องข้องคืออะไรเครื่องข้องแค่ไปยึดในจิตไปยึดในความคิดไปยึดในความรู้สึกเฉยๆลองท่ามันยึดมันสิไม่ใช่ว่าต้องไปดับมันมันเป็นในสิ่งที่มันเป็นถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นว่ามันไม่ใช่เราเดี๋ยวก็เปลี่ยนหรอกทุกอย่างจะจบเลยครับเนี่ยแต่ถ้ามันอยากได้มันไม่ตกกังวลก็กูไงก็กูมีกูไงถ้ากูมีกูกูก็อยากให้ความพูดนี่อยากให้มันว่าความทุกข์นี่อยากให้มันสุขก็ทุกข์อยู่ก็ไปยึดไงแต่ถ้าเรารู้เห็นอู้เป็นสักแต่ว่าธรรมชาติกระทบกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแล้วก็แปรเปลี่ยนหรอกอะไรอะไรก็ช่างเถอะนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จบเลยไม่มีอะไรสักแต่ว่าธาตุเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนว่างเปล่าจากความหมายเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่มันน้อมใช่ไหมสัพเพสังขารานิจจาอู้ใช่ครับสัพเพธัมมานัตตาใช่เลยสำคัญมันหมายถ้าไม่เชื่อท่านไปจับเอาเป็นอัตตาไม่เลยครับเนี่ยมันมีอยู่สอนอยู่ถ้าเชื่อแล้วจะไม่ทุกข์นะถ้าไม่เชื่อทุกข์เอาแค่นี้แหละเราจะเห็นเลยท่านบอกว่าอนัตตาไม่เชื่อว่าอนัตตาไปจับคว้าเอาเป็นอัตตาไม่ปั๊บเอาสิท่านจึงบอกว่าเราบอกให้เราวางไงไอ้พวกถือก้อนไฟอยู่นะฮะไอ้พวกร้อนเว้ยท่านบอกวางสิมันไม่กล้าวางมันเสียดายเห็นไหมเหมือนกันเวทนาคือก้อนไฟนั่นแหละครับทั้งหมดขันห้าของท่านตรงไหนทำไมขันห้าความรู้สึกรู้ก็ขันห้าสิ่งที่ถูกรู้ก็ขันห้าตรงไหนครับเอ้าถ้าวางมันทั้งหมดนั่นแหละทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ล้วนเป็นอนัตตาจะจบแหละไม่มีอะไรเหลือนั่นเหลือแค่ความเคยสิ้นครับครบสิ้นเป็นกระทบปุ๊บก็สิ้นแบบได้กระสังกระทบเดี๋ยวคิดไปสิ้นครับเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นธรรมดาเมื่อเราเข้าใจมันอย่างนี้มันจะค่อยๆหายไปเองนะของพวกนี้ไม่ต้องห่วงเราขอปล่อยเถอะสาธุก็เหมือนกินข้าวนี่แหละฉันข้าวไปฉันเข้าไปก่อนเถอะครับหมูข้าวฉันเข้าไปไม่ต้องไปวิตกว่าอิ่มมันจะเป็นยังไงว่าใจยังไงฉันไปเถอะมากน้อยก็แล้วแต่ฉันไปแล้วอิ่มเราก็รู้สึกตัวของเราเองบางทีอิ่มยังไม่รู้สึกว่าอิ่มมันวานซ้อนไปแล้วน่ะเห็นไหมเนี่ยยาก็เหมือนกันหมูข้าวฉันไปเถอะฉันยาไปเดี๋ยวมันก็ทำหน้าที่ของมันหรอกแก้ปวดน่ะฉันไปก่อนก็เหมือนกันท่านว่าพี่เอาอนัตตาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวมันจะรู้สึกเองมันจะทำหน้าที่ของมันเองครับเอาอนัตตาเข้าไปเถอะเอาอนิจจังเข้าไปเถอะจิตใจเฮ้ยทำหน้าที่เหมือนท่านฉันยาฮะฉันยาเข้าไปก่อนเถอะนะครับเดี๋ยวมันก็ทำหน้าที่ของมันยาน่ะมันเข้าก้าวไกลไม่ได้หรอกก้าวไกลไม่ได้เหมือนกันท่านเอายกอนัตตาไว้เถอะ ยกอนิจจังไว้เถอะในจิตใจอ่ะมันก็เหมือนฉันยาเนี่ยขอให้ฉันเถอะถ้าไม่ฉันแล้วมีแต่พูดยามันจะหายปวดไหมข้าวมันวางอยู่ตรงไหนข้าวมันจะหายไหมเวทนาหิวอ่ะแต่ถ้าฉันเข้าไปสิเหมือนกันอนัตตาอันนี้จังตัวของอนัตตารู้หุ่นลอยลุ่มอยู่ข้างนอกเลยเนื้อลอยลุ่มอยู่ข้างนอกคุณน่ะฮะบ่ได้ยังเลยเรียนสูงๆซื่อๆบวชจนตายถึงซื่อๆบ่ฮู้ยังเลยบ่ฮู้เรื่องที่ฮู้ก็บ่ฮู้ไอ้ฮู้อยู่กับบ่ฮู้เรื่องน่ะมันเป็นอย่างนั้นครับลองอนัตตาสิลองอนิจจังสิลองยกขึ้นมาสินี่มีเครื่องหมายความจริงตรงเนี้ยจะสะท้อนปั๊บสะท้อนปั๊บเลยแหละครับเออมันผัสสะซึ่งกันและกันคือกันได้น่ะคืออายตนะทำให้ก่อเกิดญาณเนี่ยฮะก่อเกิดญาณนั่นน่ะอัตตาอนัตตาน่ะก่อเกิดวิชานั่นน่ะเกิดความหลุดพ้นนั่นน่ะฮะเกิดปรมัตถะนั่นน่ะหลุดพ้นจากอัตตาอนัตตานั่นน่ะเฮ้ยลองอย่าว่านะนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะญาณน่ะลองฉันเข้าไปสิน่ะเออมันหายนะมันจะทำหน้าที่ของมันเลยญาณน่ะขอเถอะขอให้ฉันเถอะมันจะหายเหมือนกันข้าวขอให้ฉันเข้าไปเถอะมันจะอิ่มมันจะดับเวทนาได้อ่ะเหมือนกันลองยกอนัตตาขึ้นมาเถอะแล้วมันจะเห็นอนัตตาเองเดี๋ยวจะแจ้งชัดในอนัตตาเองเดี๋ยวจะแจ้งชัดในสัพพีธรรมาเองอ่ะจะแจ้งชัดเองเนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันนะโดยธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับเนาะไปสม